ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ภาคสำนักมารนะครับหลังจากที่พ่อบ้านจั่วของเราก้าวเข้ามาในประตูของสำนักมารเนี่ยในตอนนั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นว่าใครกันที่กล้าบุกลุกเข้ามาในสำนักมารของข้าในวินาทีนั้นก็มีคมดาบเนี่ยรอยเข้ามาที่ใบหน้าของจั่วฟานครับแต่ทางฝั่งจั่วฟานก็ถอยหลังไปก้าวนึงจนสามารถหลบคมดาบนั้นได้วินาทีนั้นตัวของจั่วฟานเนี่ยก็เอามือข้างนึงเนี่ยจับเข้าไปที่แขนของคนคนนั้นครับปรากฏว่าคนที่โจมตีจั่วฟานเนี่ยเป็นผู้หญิงครับคุณผู้ชมเป็นผู้หญิงที่มีอายุราวๆ 17-18 ปีดวงตาของนางนั้นงดงามมากราวกับดวงดาวเลยก็ว่าได้คิ้วของนางนั้นสวยมากราวกับภาพวาดตัวของนางเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าอะไรเรียกได้เลยว่าบริสุทธิ์น่ารักก็ยังได้ถึงแม้ว่าดวงตาของนางจะสวยดุจดั่งดวงดาวนะครับแต่ตอนนี้ดวงตาของนางเนี่ยจ้องมองมาที่จั่วฟานด้วยความอาฆาตแค้นครับราวกับว่าต้องการที่จะฆ่าจั่วฟานเลยก็ว่าได้จั่วฟานเห็นปุ๊บก็รู้ได้ทันทีครับว่านี่เนี่ยคือลูกศิษย์ของสำนักมารเห็นได้ชัดเลยว่าตัวของนางเนี่ยเดินทางสายมารตั้งแต่อายุยังน้อยเพียงแวบเดียวที่ตัวของจั่วฟานเห็นนางนะครับตัวของจั่วฟานเนี่ยก็เยาะเย้ยนางเลยเว้ยเห็นได้ชัดเลยว่าตัวของนางเนี่ยเพิ่งเริ่มเดินทางสายมารสายตาของนางตอนนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความอาฆาตราวกับว่าเกลียดชังทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เว้ยราวกับว่าตัวของนางเนี่ยเกิดมาเพื่อทำลายโลกใบนี้ดวงตาดวงนี้เนี่ยมันเหมือนกับจั่วฟานเมื่อสมัยก่อนสมัยแรกที่จั่วฟานเพิ่งเดินทางสายมารมันเหมือนกันมากมันก็เลยทำให้จั่วของจั่วฟานเนี่ยเยาะเย้ยนางว่าตัวของนางเนี่ยเป็นแค่ลูกเจี๊ยบคิดจะเยาะเย้ยพญาเหยี่ยวหรือเป็นลูกเจี๊ยบที่เพิ่งจะเดินทางสายมารอย่าลิอาจทันทีที่คำพูดของจั่วฟานจบลงนะครับหลังจากนั้นตัวของจั่วฟานเนี่ยก็หักแขนนางทันทีเลยครับบอกเลยว่าวินาทีที่ตัวของจั่วฟานหักแขนนางไปเนี่ยนางเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเลยนะจากตอนแรกหน้าของนางที่กำลังยิ้มอยู่เนี่ยถึงกับรอยยิ้มหายไปในทันทีเลยเว้ยเหงื่อนี่ถึงกับไหลออกมาเลยแต่ถึงกระนั้นนางไม่ได้มีเสียงร้องเลยสักแอะฮะนางขัดฟันเพื่อไม่ให้มีเสียงร้องออกมาทันใดนั่นเองครับแขนอีกข้างนึงของนางเนี่ยนางได้ซ่อนมีดเอาไว้นางได้เอามีดออกมาจากแขนครับแล้วก็แทงเข้าไปที่ตัวของจั่วฟานเพื่อที่จะหวังฆ่ารอบนี้เนี่ยเขาตั้งใจแทงไปที่หัวใจของจั่วฟานเลยครับในวินาทีที่มีดกำลังจะวิ่งเข้าสู่หน้าอกของจั่วฟานเนี่ยจั่วฟานเห็นจั่วฟานก็ต้องรู้สึกทึ่งเลยนะเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือผู้ที่เดินทางสายมารอย่างแท้จริงเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นั้นโหดเหี้ยมมากในตอนที่จั่วฟานเห็นนางอ่ะอยู่ๆในใจของจั่วฟานก็รู้สึกรักนางอย่างไม่มีเหตุผลเว้ยประมาณเหมือนกับว่าเจ้าตัวของเจ้าเฉิงอ่ะเหมือนกับในสมัยอดีตที่ตัวของจั่วฟานมีลูกศิษย์เพราะว่าจั่วฟานในตอนนี้รู้สึกเอ็นดูนางมากฮะตอนนี้นะครับตัวของจั่วฟานเนี่ยรู้เป็นอย่างดีว่าระดับการบำเพ็ญของนางคือเทียนเสวยระดับ6ก็ระดับเดียวกับจั่วฟานแต่ทางฝั่งของจั่วฟานเนี่ยเรียกได้เลยว่าคือผู้ผิดมนุษย์ผิดมนาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับจิตของจั่วฟานคือเทพสาส่องในระดับจิตของเทพสาส่องอนาเขตที่สามารถอ่านการเคลื่อนไหวได้เนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ตัวของจั่วฟานเนี่ยจะโดนมีดแทงเข้าไปที่หน้าอกไปถึงหัวใจครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยตัวของจั่วฟานสามารถหลบหรือว่าจะบล็อกก็ทำได้หมดแต่สิ่งที่จั่วฟานทำคือจั่วฟานปล่อยให้นางแทงจั่วฟานได้สำเร็จครับวินาทีที่มีดแทงเข้าไปที่หน้าอกของจั่วฟานเนี่ยนางก็ยิ้มอย่างดีใจเลยเว้ยแต่ในตอนนั้นตัวของจั่วฟานก็หัวเราะขึ้นมาครับแล้วก็บอกว่าทำไมตัวของนางเนี่ยถึงดูมีความสุขจังเลยตัวของนางเนี่ยคิดว่าชนะจั่วฟานได้แล้วหรอบอกได้เลยว่านี่แหละคือข้อผิดพลาดของวัยหนุ่มสาววินาทีที่นางได้ยินเสียงหัวเราะของจั่วฟานนะครับตัวของนางก็ตกใจเลยเว้ยนางไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นคนผู้นี้เพิ่งโดนนางแทงไปที่หน้าอกแต่อยู่ๆก็หัวเราะพร้อมกับพูดอย่างสบายๆซะอย่างนั้นนางเต็มไปด้วยความงงงวยครับแต่ถึงกระนั้นนางก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนางคาดการไว้แล้วแหละว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะไม่ตายจากการโจมตีเพราะฉะนั้นรอบนี้นางก็เลยเอามีดที่แทงหน้าอกจั่วฟานอยู่เนี่ยดึงออกครับและเปลี่ยนเป้าหมายรอบนี้คือคอของจั่วฟานรอบนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะตั้งใจฆ่าในฉับเดียวครับวินาทีนั้นที่มีดเนี่ยกำลังจะพุ่งไปที่คอของจั่วฟานนะครับในตอนนั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นว่าหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เสียงใครอื่นใดครับคือพวกสี่ปีศาจนั่นเองพวกมันที่เห็นว่าพ่อบ้านจั่วของเราโดนปองร้ายนะครับก็รีบเข้ามาปกป้องอย่างไวเลยยกตัวเด็กผู้หญิงคนนั้นขึ้นพร้อมที่จะฉีกร่างแม่นางนั่นไปชิ้นๆแต่ในตอนนั้นจั่วฟานก็หยุดพวกสี่ปีศาจเอาไว้ครับทำให้พวกสี่ปีศาจก็รีบโยนนางลงทันทีหลังจากนั้นไอ้พวกสี่ปีศาจมันก็ไปโม้ครับว่าเจ้ากล้าดียังไงมากล้าฆ่าคนของสำนักมารทางฝั่งแม่นางเนี่ยก็ไม่ได้สนใจครับได้แต่สงสัยว่าพวกเจ้าเป็นใครทำไมบุกเข้ามาในสำนักมารของข้าได้ทำไมตัวของพวกเจ้าเนี่ยถึงสามารถเปิดค่ายกลป้องกันได้ทางฝั่งไอ้พวกสี่ปีศาจก็
สาวน้อยเจ้าไม่รู้ซะแล้วพวกข้าคือสี่ปีศาจวีรบุรุษของสำนักมารพวกข้าออกเดินทางท่องยุทธภพมาหลายสิบปีแล้วเจ้าไม่รู้จักข้าหรือทางฝั่งแม่นางของเราก็บอกว่าไม่รู้จักฮะก็ทำให้ไอ้พวกสี่ปีศาจนี่ก็คือโกรธมากนะไอ้ผีหัวแดงนี่คือแบบเอ้ยข้าจะฉีกปากแม่นางเป็นสองท่อนเลยไอ้พี่รองบอกไม่เราจะฉีกปากนางเป็นสี่ท่อนไอ้น้องสามบอกไม่เราควรฉีกปากแม่นางเป็นแปดท่อนไอ้น้องสี่บอกไม่สิบหกท่อนหลังจากนั้นมันก็ทะเลาะกันฮะเป็นร้อยท่อนอะไรนู่นจะฉีกปากแม่นางอย่างเดียวเลยแต่ในตอนนั้นเองครับก็มีเสียงหญิงสาวเนี่ยดังขึ้นมาว่าโอ้นั่นคือสี่ปีศาจของสำนักมารไม่ใช่เหรอเป็นสิทธิ์ของสำนักมารเหตุใดพวกเจ้าจึงมาเอะอะอยู่หน้าประตูเล่าไม่คิดว่าจะไปรบกวนผู้อาวุโสเข้าหรือและที่สำคัญพวกเจ้าถูกขังอยู่ในคุกเขาจีเลยไม่ใช่เหรอออกมาได้ยังไงวินาทีที่ได้ยินเสียงนั้นนะครับก็ทำเอาพวกสี่ปีศาจที่ถึงกับต้องหยุดทะเลาะกันแล้วก็หันไปมองตามเสียงเลยครับพอหันไปเท่านั้นแหละก็ปรากฏว่าเป็นหญิงสาวที่ดูมีเสน่ห์มากครับอายุประมาณ30ได้ตัวของนางเนี่ยแต่งตัวราวกับว่าเป็นจิ้งจอกเลยก็ว่าได้ฮะหญิงสาวที่เห็นผู้หญิงที่แต่งตัวเหมือนจิ้งจอกมานะครับพอเห็นแบบนั้นก็รีบตะโกนเลยว่าพี่ใหญ่พวกเขาเป็นคนของสำนักมารหรอทางฝั่งผู้หญิงที่แต่งตัวเหมือนจิ้งจอกก็บอกว่าใช่ไอ้โง่4คนนี้คือคนของสำนักมารในสมัยก่อนพวกมัน4คนเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากพอหญิงสาวที่แต่งตัวเหมือนจิ้งจอกประจบสอพอไอ้พวก4ปีศาจนะครับไอ้พวก4ปีศาจก็คอรอยกันเลยทีเดียวฮะประมาณว่าธรรมดาเอ้ยก็ว่าไปถึงแม้ว่าตัวของนางเนี่ยจะกล่าวชื่นชมตัวของพวก4ปีศาจไปนะครับแต่ในตอนนั้นนางก็พูดขึ้นมาว่าตัวของนางเนี่ยไม่คิดเลยว่าไอ้4ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสิทธิ์ของสำนักมารได้วินาทีนั้นก็ทำเอาไอ้พวก4ปีศาจนี่โกรธจัดเลยฮะว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเดี๋ยวจะฉีกปากโชว์เลยในวินาทีนั้นนะครับในขณะที่พวกมันกำลังโกรธอยู่เนี่ยพ่อบ้านโจ๋ของเราก็พูดขึ้นมาว่าตัวของเขาเนี่ยเพิ่งมาใหม่ก็อยากจะให้พวก4ปีศาจเนี่ยแนะนำหน่อยว่า2คนนี้คือใครพอพวก4ปีศาจเห็นก็ต้องตกใจเลยเว้ยเพราะว่าโดยปกติแล้วพ่อบ้านโจ๋เนี่ยเรียกได้เลยว่าไม่เคยสนใจผู้หญิงเลยมากกว่าแต่ในตอนนี้อยู่ๆพ่อบ้านจั่วก็บอกว่าให้แนะนำผู้หญิงให้หน่อยมันน่าแปลกประหลาดมากแต่ถึงกระนั้นพวก4ปีศาจก็ทำหน้าที่แนะนำให้กับพ่อบ้านจั่วของเราครับ4ปีศาจบอกว่าผู้หญิงที่แต่งตัวเหมือนจิ้งจอกคนนี้น่ะมีชื่อว่าหูเหมยเอ๋อแล้วมันก็ยังบอกหูเหมยเอ๋อให้มารับใช้พ่อบ้านจั่วอีกต่างหากครับวินาทีที่ได้ยินพวก4ปีศาจมันพูดมาแบบนั้นนะครับหูเหมยเอ๋อนี่ก็โกรธจัดเลยครับเพราะว่ากฎของสำนักมารคือห้ามมีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กันในด้านชายหญิงและสิ่งที่พวก4ปีศาจพูดมาเมื่อกี้คือมันขัดต่อกฎของสำนักมารและทางฝั่งของสำนักมารน่ะเป็นสถานที่ที่เคร่งครัดเรื่องกฎมากในฐานะสิทธิ์ของสำนักมารน่ะพวก4ปีศาจมันไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นบอกเลยว่าถ้าหูเหมยเอ๋อเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้าสำนักตัวของพวกมันโดนลงโทษหนักแน่พอได้ยินแบบนั้นนะครับพวก4ปีศาจก็โกรธจัดเลยแบบแหมกล้าพูดขนาดนั้นเดี๋ยวจะฉีกร่างเป็นชิ้นๆเลยดูสิใครจะกล้าไปบอกในขณะนั้นตัวของจั่วไฟก็ต้องห้ามพวกมันไว้ครับแล้วก็บอกว่าตัวของข้าเนี่ยไม่ได้ต้องการมีความสัมพันธ์ในด้านชู้สาวหรืออะไรแบบนั้นเพียงแค่ต้องการหาเพื่อนเฉยๆเพราะว่าข้าเพิ่งเข้ามาในสำนักมารพอเห็นแบบนั้นนะครับหูเหมยเอ๋อเนี่ยก็รีบเข้าไปหาจั่วฟานพร้อมรูปมือจั่วฟานพร้อมกับรูปหัวผมสีขาวของจั่วฟานแบบความเอ็นดูครับประมาณว่าถึงแม้ว่านางจะพูดมาแบบนั้นนะครับแต่ดูนางเนี่ยเจ้าเล่ห์ซะเหลือเกินฮะราวกับว่ากำลังจะกินจั่วฟานเข้าไปแต่ตัวของจั่วฟานเนี่ยก็ต้องรีบปัดนางออกอย่างไวฮะถึงแม้ว่าตัวของจั่วฟานจะปัดนางออกนะครับหูเหมยเอ๋อบอกจั่วฟานว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยเพิ่งเข้ามาในสำนักเพราะฉะนั้นควรสนิทกับนางไว้จะดีกว่าแถมตอนนี้เนี่ยตัวของนางก็ได้รู้จักชื่อของจั่วฟานเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวของนางก็ได้กล่าวชื่นชมตัวของจั่วฟานครับว่าเป็นชื่อที่ดีมากทางฝ่ายพวก4ปีศาจก็บอกแน่นอนชื่อพ่อบ้านจั่วน่ะเป็นชื่อที่ดีและเขาก็คือวีรบุรุษที่แข็งแกร่งและการที่พ่อบ้านจั่วเนี่ยเข้ามาในสำนักมารได้ก็เป็นเพราะเจ้าสำนักเนี่ยเชิญพ่อบ้านจั่วเข้าสำนักเป็นการส่วนตัวพอได้ยินแบบนั้นนะครับหูเหมยเอ๋อก็ตกใจเลยเว้ยอยู่ๆหัวใจของนางก็เต้นราวกับว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในใจครับทางฝั่งแม่นางที่เพิ่งโดนจั่วฟานหักแขนไปนะครับถึงแม้ว่าจะได้ยินมาแบบนั้นแต่การเกิดก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยในส่วนของคำพูดนี้นะครับมันเป็นความหมายอย่างชัดเจนแล้วเว้ยว่ามันหมายความว่ายังไงการที่เจ้าสำนักเชิญคนจากนอกสกุลเข้ามาเป็นการส่วนตัวเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสืบทอดตำแหน่งเจ้าสกุลต่อไปเว้ยหรือว่าสืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนักต่อไปเพราะฉะนั้นตัวของนางที่เพิ่งลอบโจมตีจั่วฟ
ันและโดนโจฟาหักแขนไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็เลยเท่ากับว่าตัวของนางเนี่ยเพิ่งลอบโจมตีเจ้าสำนักในอนาคตเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกเลยว่าตัวของนางเนี่ยถึงแม้ว่าจะนิ่งๆอยู่แต่ในใจอาจจะมีหวั่นไหวเพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาในอนาคตก็ไม่รู้ไงพอฮูเหมยเอ๋ยได้ยินมาแบบนั้นนะครับตัวของนางก็หัวเราะลั่นเลยครับว่าอย่าล้อเล่นเลยต่อให้จะเป็นศิษย์สายในของสำนักอะอย่างน้อยระดับการบำเพ็ญมันก็ต้องอยู่ระดับสูงถ้าบอกว่าคนผู้นี้เนี่ยถูกเชิญมาโดยเจ้าสำนักมันก็เกินจริงไปหน่อยจะบอกว่าจะเป็นเจ้าสำนักคนต่อไปเนี่ยมันก็เกินจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ4ปีศาจเนี่ยอย่าได้ล้อหูเหมยเอ๋อเลยทางฝั่งไอ้พวก4ปีศาจก็บอกไม่หรอกหูเหมยเอ๋อเจ้าน่ะประเมินพ่อบ้านจั่วต่ำไปพวกเรารู้ถึงความแข็งแกร่งของพ่อบ้านจั่วเป็นอย่างดีบอกเลยว่าถ้าเป็นพ่อบ้านจั่วเนี่ยต่อให้จะเป็นตำแหน่งระดับเดียวกับพวกเราก็ไม่ได้ยากเลยทางฝั่งผู้ที่เหลือก็บอกไม่หรอกคนอย่างพ่อบ้านจั่วเข้ามาปุ๊บก็ต้องได้เป็นผู้อาวุโสอีตัวที่เหลือก็บอกไม่อย่างพ่อบ้านจั่วเนี่ยต้องเป็นกงเฝิงไปแล้วอีตัวนึงก็บอกไม่พ่อบ้านจั่วเป็นเจ้าสำนักใช่เจ้าสำนักเลยแม่งทะเลาะกันฮะประมาณว่าตอนนี้เนี่ยพวกมันกำลังเชิดชูพ่อบ้านจั่วของเรามากหูเหมยเอ๋อที่ได้เห็นว่าไอ้พวก4ปีศาจยกยอพ่อบ้านจั่วขนาดนั้นนะครับตัวของนางก็เริ่มมีความคิดแปลกๆละเพราะว่าตัวของนางเนี่ยรู้ดีว่าไอ้พวก4ปีศาจนี้อ่ะมันมีความผิดปกติทางสมองเว้ยเรียกสั้นๆว่าปัญญาอ่อนแต่ถึงกระนั้นคือตัวของพวกมันเนี่ยกลับเชิดชูและประจบสอพ่อบ้านจั่วคนนี้มากนั่นหมายความว่าพ่อบ้านจั่วคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ตำแหน่งสูงมากๆหรืออะไรทำนองนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวของมันเนี่ยก็เลยเชิดชูมากเป็นพิเศษตอนนี้สิ่งที่นางคิดอย่างเดียวคือตัวของพ่อบ้านจั่วเนี่ยอาจจะเป็นลูกของใครบางคนของผู้อาวุโสก็ได้มันก็เลยทำให้พวกศิษย์ในสำนักอย่างพวก4ปีศาจเนี่ยเคารพบูชาพ่อบ้านจั่วขนาดนี้ทางฝั่งจั่วฟานะครับได้หันไปหาสาวน้อยที่เข้ามาโจมตีจั่วฟานและจั่วฟานหักแขนไปครับจั่วฟานได้ถามว่าตัวของนางเนี่ยมีชื่อว่าอะไรตัวของฮูเหมยเอ๋อก็เลยอาสาบอกครับว่าตัวของนางเนี่ยมีชื่อว่าเหวยเอ๋อนางมีระดับการบำเพ็ญระดับเดียวกับเจ้าอยู่ในระดับเทียนเสวยระดับ6หลังจากที่ได้รู้ชื่อนะครับตัวของจั่วฟานก็หยิบมีดที่แทงตัวเองออกครับหลังจากนั้นจั่วฟานก็เช็ดมีดครับราวกับว่ากำลังจะพุ่งเข้าไปโจมตีเหวยเอ๋อวินาทีนั้นฮูเหมยเอ๋อก็เห็นแล้วล่ะและพร้อมที่จะไปหยุดตัวของจั่วฟานครับแต่ในตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ทันทางฝั่งพวก4ปีศาจก็เช่นกันครับเพราะมันรู้ดีว่ากฎของสำนักมารเนี่ยมันเคร่งครัดขนาดไหนมันก็อยากที่จะไปหยุดพ่อบ้านจั่วแหละแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ไปครับเพราะว่ามันไม่มีความกล้าพอในการหยุดพ่อบ้านจั่วนั่นเองในวินาทีนั้นตัวของจั่วฟานเนี่ยก็เอามีดเล่มนั้นเนี่ยพุ่งตรงเข้าไปที่คอของเหวยเอ๋อครับทางฝั่งเหวยเอ๋อที่เห็นแบบนั้นนะครับหน้าตาของนางเนี่ยก็ไม่ได้มีความตกใจอะไรเลยยังคงนิ่งเฉยราวกับว่ารอความตายอยู่แบบนั้นแต่ในขณะที่มีดกำลังจะถึงตัวเหวยเอ๋อเนี่ยตัวของจั่วฟานก็หยุดมีดนั้นลงแต่ในวินาทีนั้นความรู้สึกของเหวยเอ๋อคือตัวของเหวยเอ๋อเนี่ยโดนมีดเล่มนั้นหรือโดนดาบเล่มนั้นเนี่ยปาดคอจนหัวหลุดไปแล้วเว้ยแต่พอเธอลืมตามาดูก็ปรากฏว่ามีดเล่มนั้นอ่ะยังไม่ถึงคอของเธอเลยด้วยซ้ำบอกเลยว่าทำเอาตัวของนางเนี่ยถึงกับเหงื่อไหลพักกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นจั่วฟางของเราก็พูดขึ้นมาว่าสาวน้อยก่อนหน้านี้ตัวของเจ้าทำข้าตกใจเพราะฉะนั้นตัวของข้าก็เลยทำเจ้าตกใจมั่งนะประมาณว่าพูดด้วยความขี้เล่นครับทางฝั่งพวก4ปีศาจที่ได้เห็นแบบนั้นก็แปลกใจเลยแบบเอ้ยพ่อบ้านจั่วไอ้แบบนั้นน่ะมันไม่เรียกว่าทำให้ตกใจแล้วนะมีดมันแทงเข้าไปที่หน้าอกของท่านเลยนะพ่อบ้านจั่วเพราะฉะนั้นท่านคือแต่พวกมันก็โดนจั่วฟานหยุดเอาไว้ครับแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่ต้องสนใจหรอกไม่ต้องรายงานเจ้าสำนักด้วยปล่อยมันไปซะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรพอพวก4ปีศาจได้ยินแบบนั้นก็รับคำสั่งพ่อบ้านจั่วทันทีครับพอเห็นแบบนั้นหูเหมยเอ๋อก็ต้องตกใจเว้ยเพราะว่าพฤติกรรมของพวก4ปีศาจเนี่ยมันน่าเหลือเชื่อมากตัวของนางอาจจะรู้จักนิสัยของพวก4ปีศาจเป็นอย่างดีว่ามันสติปัญญาต่ำแค่ไหนแบบสั่งคำสั่งไปแป๊บเดียวพวกมันก็ลืมแบบไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของใครอ่ะประมาณนั้นแต่ไม่คิดว่าคนคนนี้จะสามารถสั่งการได้ทันทีแล้วมันก็เชื่อฟังอย่างมากเลยด้วยมันทำเอาตัวของหูเหมยเอ๋อเนี่ยอึ้งไปเลยทางฝั่งแม่นางหูเหมยเอ๋อนะครับก็เลยพูดขึ้นมาว่าตัวของน้องจั่วเนี่ยเหมือนกับพ่อมากจริงๆพอเห็นแบบนั้นตัวของจั่วฟานก็รู้ได้ทันทีครับว่าหูเหมยเอ๋อคิดกับตนยังไงคงจะคิดว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยอาจจะเป็นลูกของใครสักคนละสิท่าเพราะฉะนั้นตัวของจั่วฟานเนี่ยก็เลยเล่นตามน้ำไปครับว่าตัวของนางเนี่ยเห็นพ่อของเขาบ้างหรือเปล่าหลังจากนั้นจั่วฟานก็บอกไม่สิข้ารู้สึกว่าตัวของข้าเนี่ยจำท่านได้แล้วนะเพราะว่าพ่อของข้าเนี่ยคอยเล่าเรื่องเกี่ยวกับพี่สาวเหมยเอ๋อให้ข้าฟังว่าพี่สาวเหมยเอ๋อเนี่ยเป็นคนที่น่ายกย่องขนาดไหนบอกเลยว่าหลังจากที่ข้าได้ยินเรื่องนั้นกับพ่อของข้าเนี่ยข้ารู้สึกชื่นชมในตัวของสิทธิ์พี่มากทางฝั่งไอ้พวก4ปีศาจที่ได้ยินแบบนั้นก็แบบ
พ่อบ้านจั่วมันได้แต่คิดในใจไว้ว่าพ่อบ้านจั่วเป็นลูกของคนในสำนักมารเหรอตอนไหนวะหูเหมยที่ได้ยินแบบนั้นตัวของนางก็อึ้งเลยเว้ยปรากฏว่าเรื่องที่นางสันนิษฐานเนี่ยเป็นเรื่องจริงเด็กผู้นี้มีภูมิหลังจริงๆด้วยมีใครบางคนเนี่ยสนับสนุนตัวของเขาอยู่เบื้องหลังหลังจากนั้นนะครับตัวของจั่วฟาเนี่ยก็ได้กล่าวคำลาพี่สาวเหมยครับแล้วก็รีบไปพบกับเจ้าสำนักมารหลังจากที่จั่วฟาและสี่ปีศาจจากไปนะครับตัวของหูเหมยเนี่ยก็บอกให้หยวยเนี่ยไปรักษาตัวซะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีเรื่องบางอย่างที่ต้องทำทางฝั่งพ่อบ้านจั่วและพวกสี่ปีศาจนะครับหลังจากที่เดินมาได้สักพักพวกสี่ปีศาจก็ได้ถามพ่อบ้านจั่วว่าเราจะเอายังไงกับผู้หญิงคนนั้นดีเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเพิ่งทำร้ายพ่อบ้านจั่วไปเพราะฉะนั้นหาโอกาสให้พวกเราไปฆ่านางไหมทางฝั่งพ่อบ้านจั่วของเราก็บอกว่าไม่จำเป็นเพราะว่าตัวของพ่อบ้านจั่วเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างถูกใจนิสัยของผู้หญิงคนนั้นมากตัวของนางเนี่ยเหมือนกับพ่อบ้านจั่วในสมัยก่อนเลยก็ว่าได้เป็นในสมัยที่ตัวของจั่วฟานเนี่ยเพิ่งเริ่มเดินทางสายมาแรกๆจั่วฟานบอกว่าคนโง่คือคนที่ลงมือส่วนคนที่ฉลาดเนี่ยคือคนที่ลงมือด้วยปากเพราะฉะนั้นตัวของจั่วฟารู้ได้ทันทีว่าหูเหมยเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่ลงมือเฉยๆตัวของนางอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรตัวของจั่วฟานคาดว่าหยวยที่ลงมือโจมตีจั่วฟานในตอนนั้นน่ะตัวของหยวยน่าจะถูกชักใยอยู่เบื้องหลังโดยที่หยวยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำและคนที่ชักใยตัวของจั่วฟานคาดว่าน่าจะเป็นตัวของหูเหมยหลังจากนั้นตัวของจั่วฟานก็ได้ถามพวกสี่ปีศาจครับว่าข่าวการมาที่สำนักมาของจั่วฟานเนี่ยได้รั่วไหลไหมทางฝั่งพวกสี่ปีศาจก็ไม่สามารถตอบอะไรได้ครับสิ่งที่มันตอบกลับมาก็คือสำนักมารน่ะเป็นสำนักที่แข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะพวกลูกศิษย์ของสำนักมารจะแข่งขันกันเป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นตัวของพวกสี่ปีศาจเนี่ยก็เลยคาดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ว่าตัวของจั่วฟาเนี่ยจะโดนดักซุ่มโจมตีหรือดักฆ่าเพราะว่าตัวของพวกมันเนี่ยหรือว่าพวกสี่ปีศาจเนี่ยก็เคยใช้วรยุทธ์ในการฝึกโดยการดึงเอาดวงจิตคนอื่นมาใช้ในการฝึกฝนเพราะฉะนั้นการที่จั่วฟาจะถูกฆ่าแล้วโดนดึงเอาดวงจิตไปฝึกฝนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาของสำนักพอจั่วฟานได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมากครับก็เป็นไปตามที่คาดไว้จั่วฟานรู้ได้ทันทีว่าการที่ตัวของเซี่ยวหูเย่เชิญจั่วฟานเข้ามาในสำนักมาเนี่ยข่าวนี้น่าจะรั่วไหลออกไปแล้วและสถานการณ์ที่จั่วฟานคาดเดาในตอนนี้นะครับก็คือหูเหมยเนี่ยน่ากำลังจะตรวจสอบภูมิหลังของจั่วฟานอยู่ว่าควรที่จะกำจัดจั่วฟานดีไหมถ้าเกิดจั่วฟานไม่มีภูมิหลังอะไรเนี่ยตัวของนางเนี่ยอาจจะฆ่าจั่วฟานเลยแต่ถ้าหากจั่วฟานมีภูมิหลังเนี่ยตัวของนางก็จะไม่ฆ่าจั่วฟานในตอนนี้เพราะว่าอาจจะเกิดเรื่องวุ่นวายตามมาทีหลังได้เหมือนกับตอนที่จั่วฟานเพิ่งพูดกับนางไปเมื่อกี้ไงตอนที่นางพูดว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยเหมือนกับพ่อมากซึ่งในตอนนั้นจั่วฟานก็เล่นตามน้ำไปใช่ไหมว่าแบบใช่ตัวของพ่อข้าเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพี่สาวเหมยให้ฟังอยู่บ่อยๆนั่นแหละฮะนั่นก็คือแผนการรับมือของจั่วฟานที่จั่วฟานได้วางเอาไว้ครับทางฝั่งระยะไกลนะครับมีคนล่างสูงเนี่ยกำลังจ้องมองทั้ง5คนที่กำลังเดินไปหาเจ้าสำนักมารอยู่ตัวของพวกเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่านั่นหรอคือคนที่เจ้าสำนักเชิญเข้ามาเป็นการส่วนตัวนะเทียนเสือระดับ6เนี่ยนะข้าได้ยินมาว่าถึงขนาดใช้โอสถจิตวิญญาณระดับ9ในการเชิญเข้ามาในสำนักเลยนะในตอนนั้นนะครับในขณะที่พวกเขา2คนกำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่นะครับยูฮูเหมยเนี่ยก็ปรากฏตัวข้างหลังพวกเขาครับแล้วก็บอกว่าเด็กคนนั้นน่าสนใจมากเพราะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยสามารถทำร้ายเหวได้หลังจากที่ตัวของข้าเนี่ยได้พูดคุยเกี่ยวกับเขาดูเหมือนว่าตัวของเขาจะมีภูมิหลังอยู่พ่อของเขาน่าจะเป็นคนใหญ่คนโตในสำนักแต่ถึงกระนั้นตัวของเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไร้ฝีมือพอสมควรเลยหูเหมยบอกว่าจากการดูท่าทางของเขาแล้วอ่ะเขาไม่เหมือนผู้เดินทางสายมารเลยแม้แต่น้อยพอได้ยินแบบนั้นนะครับทั้งสองคนที่กำลังคุยกันอยู่นี่ถึงกับต้องตกใจเลยเว้ยนั่นหมายความว่าเด็กคนนี้เนี่ยเข้าสำนักมารโดยที่การเดินทางคนละสายกันหรอนี่มันผิดปกตินะเพราะว่าโดยปกติแล้วการเข้าสำนักมารน่ะไม่จะต้องชั่วร้ายเว้ยนั่นหมายความว่าเด็กคนนี้เนี่ยเข้ามาแบบนอกลีดหรอเข้ามาแบบผิดกฎของสำนักแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ต้องแปลกใจเว้ยเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อะถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้กระจอกงอกง่อยจริงอะเจ้าสำนักอย่างเซี่ยวหูเหย่อะไม่มีทางที่จะทำแบบนั้นเว้ยเพราะฉะนั้นตัวของเขาเลยคาดว่าเด็กคนนี้เนี่ยน่าจะมีฝีมือก็เลยถามหูเหมยกลับไปว่าแล้วการต่อสู้กับเหย่ล่ะเป็นยังไงทางฝั่งเหมยก็เลยบอกว่าสิพี่ลองไม่ต้องกังวลการต่อสู้นั่นตัวของเหย่สามารถแทงเขาเข้าไปที่หน้าอกได้ถึงแม้ว่าตัวของเหย่แขนจะหักก็เถอะพอได้ยินแบบนั้นทั้งสองคนนั้นก็โล่งใจครับปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษจริงๆฮะน่าจะเป็นเทียนเสือระ
ดับ6ธรรมดาเลยทีนี้แหละมันก็เกิดเรื่องวุ่นวายครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขายังคงเป็นกังวลอยู่เพราะว่าจั่วฟานเนี่ยถูกเชิญมาโดยเจ้าสำนักมารเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปตัวของจั่วฟานกำลังเดินทางไปพบกับเจ้าสำนักมารและในตอนนี้เนี่ยกำลังจะเลือกว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยต้องประดิษฐานอยู่ในที่แห่งไหนโหเรียกซะโอ้โหแบบยิ่งใหญ่เลยนะจะเรียกว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งไหนของสำนักดีกว่าว่าตัวของจั่วฟานจะเป็นศิษย์สายในหรือว่าศิษย์สายตรงหรือว่าอาจจะเป็นศิษย์สายนอกถ้าเกิดว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยเป็นศิษย์สายตรงนั่นก็หมายความว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยอาจจะได้รับการสั่งสอนและได้รับวรยุทธ์ต่างๆจากพวกผู้อาวุโสเลยก็ว่าได้เพื่อจะเป็นผู้ที่ได้มีตำแหน่งสูงกว่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะได้รับการสืบทอดวรยุทธ์โดยตรงเพราะฉะนั้นศิษย์สายในอย่างพวกเขาเนี่ยก็มองว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยเป็นปัญหาละเป็นปัญหาในด้านการแก่นแย่งชิงดีกับพวกเขาครับเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยมองว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยน่าจะถูกกำจัดออกไปแต่ถ้าเกิดตัวของจั่วฟานก็เป็นศิษย์สายในเหมือนกันแต่มันต่างกันตรงที่ว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยเป็นศิษย์สายในโดยการที่เจ้าสำนักเนี่ยเป็นคนเอาเข้ามาเพราะฉะนั้นยังไงซะตัวของจั่วฟานก็จะได้รับสืบทอดวรยุทธ์ที่ดีกว่าพวกเขาอยู่ดีฮะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นศิษย์สายในหรือก็คือเป็นเครือญาติที่เกี่ยวข้องกับผู้อาวุโสเพราะฉะนั้นยังไงซะพวกเขาเนี่ยก็จะมีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าอยู่ดีในขั้นนี้ถ้าเกิดตัวของจั่วฟานเป็นศิษย์สายในเนี่ยตัวของจั่วฟานก็ต้องโดนกำจัดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดตัวของจั่วฟานเป็นศิษย์สายนอกเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงและถ้าเกิดว่าตัวของจั่วฟานเป็นศิษย์สายนอกนั่นก็หมายความว่าการตกลงระหว่างเจ้าสำนักกับพวกกงเฝิงเนี่ยไม่เห็นพ้องต้องกันผลมันน่าจะออกมาเป็นอย่างใดอย่างนึงทีนี้แหละเขากำลังรอลุ้นกันอยู่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงครับทางฝั่งพวกจั่วฟานและ4ปีศาจนะครับตอนนี้เขาได้เดินทางมาถึงห้องโถงแล้วครับเป็นห้องโถงที่เต็มไปด้วยเจ้าสำนักกงเฝิงแล้วก็อาวุโสฮะในตอนนั้นเองก็มีคนเปิดประตูออกมาครับแล้วก็มองเข้าไปที่จั่วฟานครับแล้วก็บอกว่าเจ้าใช่ไหมคือจั่วฟานทางฝั่งจั่วฟานก็บอกว่าใช่ไอ้พวก4ปีศาจเห็นก็รีบทำความเคารพเลยครับเพราะคนคนนี้คือผู้อาวุโสครับเขาคืออาวุโสเหยาหลังจากที่อาวุโสเหยาได้รู้ว่านี่คือจั่วฟานนะครับตัวของอาวุโสเหยาเลยบอกว่าให้ตัวของจั่วฟานเนี่ยไปอยู่ที่ห้องคนรับใช้และก็ให้พวก4ปีศาจเนี่ยเป็นคนนำทางพาจั่วฟานไปที่ห้องคนรับใช้ซะพอพูดคำนั้นออกมาทั้ง4ปีศาจทั้งจั่วฟานก็ช็อกเลยฮะโดยเฉพาะจั่วฟานเนี่ยช็อกที่สุดเลยก็ว่าได้ทางฝั่งจั่วฟานได้แต่สงสัยว่านี่มันเรื่องเชี่ยอะไรเนี่ยคือตัวของเขาเนี่ยเป็นถึงจักรพรรดิมารในดินแดนศักดิ์สิทธิ์และก็ตัวของเขาเนี่ยก็เป็นถึงจักรพรรดิเงาที่ควบคุมเทียนหวีอยู่เบื้องหลังและที่สำคัญตัวของเขาเนี่ยยังโดนเซี่ยหูเย่เชิญเขามาด้วยโอสถจิตวิญญาณระดับ9แต่ถึงกระนั้นไอเซี่ยหูเย่มึงเอากูมาเป็นคนรับใช้โดยการเอาโอสถจิตวิญญาณระดับ9ในการแลกกูมาเป็นคนรับใช้เนี่ยนะคือตัวของจั่วฟานแบบนี่มันเหี้ยอะไรเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนี่มันเหี้ยอะไรครับเนี่ยทางฝั่งพวกสีปีศาจก็เลยบอกผู้อาวุโสเหยาท่านเข้าใจผิดหรือเปล่าถ้าพ่อบาโจของเราอ่ะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากนะเขาจะไปเป็นคนรับใช้ได้ยังไงทางฝั่งอาวุโสเหยาก็เลยบอกว่านี่คือเรื่องจริงนี่คือคำสั่งของเจ้าสำนักมารให้ตัวของจั่วฟานเนี่ยไปอยู่อาศัยที่ห้องคนรับใช้และก็เริ่มทำงานในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นอาวุโสเหยาก็ปิดประตูใส่หน้าทั้ง5คนเลยฮะวินาทีนั้นทั้งจั่วฟานและพวก4ปีศาจได้แต่มองหน้ากันอย่างขมขื่นนะปรากฏว่านี่มันอะไรกันวะเนี่ยตัวของจั่วฟานแบบเสี่ยวูเย่มึงขาดคนใช้ขนาดนั้นเลยเหรอขาดถึงขนาดเอากูมาเป็นคนใช้ด้วยโอสถจิตวิญญาณระดับ9เนี่ยนะโอ้โหสุดยอดทางฝั่งพวกหูเหมยเอ๋ยนะครับพอได้รู้ว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยได้ไปอยู่ที่ห้องคนรับใช้ก็ยังต้องอึ้งเลยเว้ยเพราะว่าจั่วฟานเนี่ยเป็นถึงยอดฝีมือเทียนเสือเลยนะแต่อยู่ๆพอมาถึงสำนักปุ๊บก็ให้ไปอยู่ห้องคนรับใช้อันนั้นก็เกินไปเพราะว่าระดับฝีมือของจั่วฟานแล้วก็เรื่องที่ว่าตัวของเจ้าสำนักเนี่ยเป็นคนเชิญเข้าอย่างน้อยก็น่าจะเป็นศิษย์สายในแล้วแต่ได้ไปอยู่ห้องคนรับใช้เป็นศิษย์สายนอกแบบมันเอาทำซะพวกเขา3คนเนี่ยอึ้งไปเลยนะและพวกเขาก็คาดเดาได้ทันทีครับว่าเรื่องที่ตัวของหูเหมยเอ๋ยคาดการไว้อ่ะน่าจะถูกว่าเด็กคนนี้อ่ะไม่ได้เข้ามาทางประตูหน้าของสำนักมารอย่างจริงๆน่าจะถูกเชิญมาโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ผ่านกฎของสำนักมารครับและแน่นอนว่าถึงแม้ว่าเจ้าสำนักมารจะเป็นคนเชิญเข้ามาแต่ถึงกระนั้นพวกกงเฝิงเนี่ยก็น่าจะไม่เห็นด้วยเพราะว่ากงเฝิงเนี่ยก็เป็นคนที่เคร่งครัดเรื่องกฎมากเพราะฉะนั้นด้วยการที่ตกลงกันไม่ลงรอยเนี่ยตัวของพวกเขาก็เลยคาดว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยก็เลยถูกส่งไปที่ห้องคนรับใช้นั่นเองและถามว่าทำไมกงเฝิงเนี่ยถึงเคร่งครัดขนาดนั้นนะครับก็เพราะว่าเมื่อเทศกาลครั้งก่อนครับอันนี้ไม่รู้จะแปล
ว่าอะไรดีนะจะเรียกว่าเป็นเทศกาลงานประชันมังกรคู่หรือว่าจะเรียกเป็นเทศกาลสวนหลงดีงานประชันสวนหลงหรือว่างานประชันมังกรคู่อันนี้ผมยังคิดไม่ได้เรียก2 อย่างไปเลยละกันงานประชันมังกรคู่กับงานประชันสวนหลงเนาะนั่นแหละเนื่องจากงานประชันเมื่อครั้งก่อนเนี่ยดูเหมือนว่าวิธีการเนี่ยก็คือการเอาสิทธิ์สายนายเข้ามาลงการต่อสู้เหมือนกันครับทำให้สำนักมาเนี่ยพ่ายแพ้เพราะว่าอาศัยอำนาจของผู้อาวุโสหรือว่าคนระดับสูงมากเกินไปจนทำให้สิทธิ์ของสำนักตัวเองเนี่ยไร้ฝีมือเพราะฉะนั้นในตอนนี้ตัวของกงเฝิงเนี่ยเลยเข้มงวดในกฎมากหลังจากที่แพ้ในตอนนั้นอ่ะทำให้ตัวของกงเฝิงโกรธไงเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็เลยเข้มงวดในกฎอย่างสุดๆเห็นแบบนี้ทั้ง3คนก็โล่งใจครับเพราะการที่ตัวของจั่วฟานได้ไปอยู่ห้องคนรับใช้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าตัวของจั่วฟานได้จบเหตุแล้วห้องคนรับใช้นะครับคือห้องที่เรียกสั้นๆคือสิทธิ์สายนอกอ่ะคือคนเขี่ยทิ้งเลยดีกว่ามันเป็นคนเขี่ยทิ้งอ่ะเอาง่ายๆอย่างเช่นอยู่ๆมีคนสิทธิ์สายนายแบบเอ้ยทำผิดกฎโดนเขี่ยทิ้งไปอยู่ห้องคนรับใช้เลยคือหลังจากนี้สำนักมารก็จะแทบไม่ได้สนใจอะไรพวกเขาแล้วมากกว่าฮะประมาณว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะเป็นหรือตายก็ไม่ได้มีค่าอะไรแล้วอ่ะเหมือนประมาณว่าอนาคตของเขาเนี่ยได้จบสิ้นลงแล้วก็เลยทำให้ทั้ง3คนเนี่ยค่อนข้างโล่งใจครับในตอนนี้นะครับทางฝั่งจัวฟาและ4ปีศาจนั่งอยู่ในกันตรงบันไดฮะอยู่หน้าห้องโถงที่เขาเพิ่งโดนปิดประตูใส่เมื่อกี้ในตอนนี้พวกเขาแต่ละคนนี่ก็คือลอยมากเลยนะคือแบบมันผิดหวังมากอ่ะมันผิดหวังเกินไปมันก็เกินไปอยู่ๆหูเหย่ก็ให้ตำแหน่งคนใช้กับเขาอ่ะคือแบบโอ้โหหนังไทยหรือเปล่าเนี่ยแหมทางฝั่งพวก4ปีศาจมันก็รู้สึกแย่ด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยจะรู้สึกแย่คนเดียวทางฝั่งจั่วฟานนะครับก็ได้ถามว่าไอ้ห้องคนรับใช้เนี่ยมันเป็นห้องยังไงมันเป็นสถานที่แบบไหนตัวของ4ปีศาจก็เริ่มเล่าครับว่าห้องคนรับใช้เนี่ยมันก็เปรียบได้ดั่งกับคุกใครก็ตามที่ทำผิดกฎของสำนักมาน่ะก็จะถูกเนรเทศไปที่นั่นแล้วก็กลายเป็นสิทธิ์ชั้นนอกพอเป็นสิทธิ์ชั้นนอกปุ๊บบอกเลยว่ามันจะเป็นไปแทบไม่ได้เลยที่จะก้าวกลับเข้ามาเป็นชั้นในได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นที่นั่นเลยเปรียบได้ดั่งกับคุกที่ไม่สามารถปีนป่ายออกมาได้อีกแล้วถึงแม้ว่ามันจะพูดมาแบบนั้นนะครับพวกมัน4ตัวเนี่ยก็ให้กำลังใจพ่อบ้านจั่วของเราครับว่าเออเนี่ยพ่อบ้านจั่วไม่ต้องกังวลนะความเก่งกาจของพ่อบ้านจั่วเนี่ยยังไงซะพ่อบ้านจั่วก็ต้องขึ้นมาเป็นระดับเดียวกับพวกเราได้กลายเป็นสิทธิ์ชั้นในได้อย่างแน่นอนพอมันมีตัวนึงพูดมาแบบนั้นนะครับไอพี่ใหญ่สุดมันก็ไม่พอใจตบกะโหลกน้องมันเลยก็บอกแง่เป็นแบบนั้นไปได้ยังไงคนอย่างพ่อบ้านจั่วเนี่ยต้องเป็นเจ้าสำนักมารแล้วและบอกเลยว่านี่ก็คือครั้งแรกเลยครับคุณผู้ชมหลังจากไอ้ที่พี่ใหญ่มันพูดมาคำนั้นออกมาไม่มีเสียงทะเลาะกันเลยเว้ยราวกับว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตของพวกมันที่พวกมัน4ตัวเนี่ยไม่ทะเลาะกันฮะในตอนนี้สถานที่ตรงนี้เต็มไปด้วยความเงียบฮะทั้ง4คนในตอนนี้เนี่ยได้แต่มองจั่วฟานด้วยความโศกเศร้าเพราะว่าในสายตาของพวกเขาตอนนี้นะครับตัวของจั่วฟานเนี่ยคือวีรบุรุษอย่างแท้จริงเว้ยจั่วฟานเนี่ยคือผู้ที่น่านับถือมากที่สุดในชีวิตของพวกเขาเลยก็ว่าได้ในตอนนี้จั่วฟานเป็นแบบนั้นไปแล้วทางฝั่งในห้องโถงนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับเซี่ยหูเหย่ครับตอนนี้เซี่ยหูเหย่กำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์หยกครับหลังจากที่ประตูห้องโถงปิดไปนะครับอาวุโสเหย่าก็เข้ามารายงานครับเรื่องที่ว่าตัวของเขาเนี่ยได้บอกจั่วฟานเรียบร้อยแล้วทางฝั่งเซี่ยหูเหย่ก็รับทราบและก็สั่งให้อาวุโสเหย่าได้ออกไปได้หลังจากที่อาวุโสเหย่าออกไปนะครับตัวของเซี่ยหูเหย่เนี่ยก็ได้หันไปข้างๆครับก็มีคนนั่งอยู่ข้างๆเขาเหมือนกันเซี่ยหูเหย่ได้บอกว่าทีนี้พอใจแล้วใช่ไหมกงเฝิงใหญ่พอใจคุณแล้วทำลายแผนของข้าไม่เป็นชิ้นดีเลยเขามีพรสวรรค์มากแต่เจ้ากับเอาเขาไปเป็นคนรับใช้บอกเลยว่าในตอนนี้เทศกาลสวงหลงหรือเทศกาลมังกรคู่เนี่ยจบเหแล้วเลยก็ว่าได้สำนักมาของเราเดินทางมาถึงความสิ้นหวังอีกครั้งหนึ่งแล้วทางฝั่งกงเฝิงใหญ่ก็ได้แต่ถามว่าท่านเจ้าสำนักทำไมท่านเนี่ยถึงได้เชื่อมั่นเด็กคนนั้นมากขนาดนั้นล่ะถึงขนาดยอมจ่ายโอสถจิตวิญญาณระดับ9เพื่อเอายอดฝีมือเทียนเสือระดับ6มาเข้าสกุลเนี่ยนะข้าไม่เข้าใจเลยว่าตัวของเจ้าสำนักเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่ทางฝั่งเซี่ยหูเหย่ก็บอกดูเหมือนว่าโกงเฝิงใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะข้าขอบอกเลยว่าตรงข้าไม่เอาคนที่ไร้ความสามารถเข้ามาร่วมการประลองหรอกเพราะฉะนั้นข้าขอพูดตรงๆเลยนะในครั้งนี้ตัวของข้าตั้งใจที่จะชนะงานประลองมังกรคู่อย่างแท้จริงและสำนักมาของเราจะโดดเด่นก็เพราะว่าเด็กคนนี้นี่แหละตัวของเซี่ยหูเหย่เนี่ยยืนยันในตัวของจั่วฟานมากว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถอย่างแท้จริงทางฝั่งโกงเฝิงก็เลยบอกว่าเซี่ยหูเหย่จำงานประลองสวงหลงครั้งล่าสุดได้ไหมในตอนนั้นข้าเชื่อใจเจ้ามากนะและข้าก็ไม่ได้คิดคัดค้านอะไรเจ้าเลยด้วยในการเอาคนของเจ้าเข้าไปร่วมการประลองแต่ถึงกระนั้นผลลัพธ์ที่มันออกมาเป็นยังไงล่ะมันเป็นไปตามที่เจ้าหวังไหมใช่มันไม่เป็นไงและรอบนี้ข้าต้องบอกเลยว่าข้าต้องทำแบบนี้จริงๆ
พื่อไม่ให้เราเนี่ยไปขายที่หน้าในงานประลองนั้นอีกและข้าเนี่ยก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ง่ายๆเหมือนเมื่อครั้งก่อนแล้วด้วยทางฝั่งเซียวูเยที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่หัวเราะครับแล้วก็บอกว่างั้นคอยดูเจ้าจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้น่ะของจริงหลังจากนั้นเซียวูเยก็ลุกขึ้นแล้วก็หายตัวไปในทันทีเลยฮะพอเซียวูเยหายไปนะครับกงเฝิงเนี่ยก็ได้หันไปอีกทางนึงที่มี5อาวุโสกูหลงนั่งอยู่เขาก็ได้ถาม5อาวุโสกูหลงว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงทางฝั่ง5อาวุโสกูหลงหลังจากที่ได้พบจั่วฟานครั้งนึงนะครับ5อาวุโสกูหลงบอกว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมตัวของเขาบอกเลยว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยไม่น่าจะตกอยู่ในการควบคุมของเซียวูเยได้ง่ายๆแล้วก็ที่สำคัญคือในตอนที่เจ้าหนูนี่ขอความช่วยเหลือมาจากสำนักมารของเราอะในตอนนั้นก็มี3อาวุโสของสำนักควบคุมอสูรมาโจมตีในตอนนั้นที่พวกเราไปถึงอะ1ใน3อาวุโสของสำนักควบคุมอสูรอะได้โดนทำลายร่างกายไปแล้วยอดฝีมือขั้นวิญญาณโดนเด็กที่มีชื่อว่าจั่วฟานทำลายร่างกายไปพอกงฝึงใหญ่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับต้องตกใจเลยเว้ยว่ายอดฝีมือเทียนเสือระดับ6เนี่ยนะสามารถโจมตียอดฝีมือขั้นวิญญาณได้แถมทำลายร่างกายได้เนี่ยนะมันน่าเหลือเชื่อมากทางฝั่ง5อาวุโสกูหลงก็บอกว่าจริงเพราะว่าเราได้สืบสวนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้เจ้านั่นมันก็ยืนยันแบบนี้จริงๆนั่นแหละครับพอกงฝึงใหญ่ได้ยินมาแบบนั้นนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มมีความสนใจในตัวของจั่วฟานละทีนี้แหละเขาตั้งใจที่จะทดสอบตัวของจั่วฟานว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยมีความสามารถจริงหรือเปล่าเป็นไปตามที่เซียบูเย่และ5อาวุโสกูหลงบอกหรือเปล่าว่าเด็กคนนี้เจ๋งจริงทางฝั่งจั่วฟานและพวก4ปีศาจนะครับตอนนี้พวก4ปีศาจก็ได้นำทางพ่อบ้านจั่วของเราเนี่ยเดินทางไปที่ห้องคนรับใช้ครับในตอนนี้เนี่ยพอมาถึงห้องคนรับใช้บอกเลยว่าสภาพอาคารห้องคนรับใช้เนี่ยเสื่อมโทรมมากคุณผู้ชมเสื่อมโทรมสุดๆจั่วฟานเห็นแวบแรกนะจั่วฟานบอกเลยว่ามันเป็นสถานที่แบบเดียวกับสลัมที่หอบุปผาพิรุณเลยเว้ยมันเป็นสถานที่แบบเดียวกับที่จั่วฟานได้ใช้ชีวิตอยู่ในตอนที่อยู่กับชิงเฉิงหลังจากที่มาถึงนะครับตัวของ4ปีศาจเนี่ยก็ตะโกนบอกให้คนที่อยู่ในนั้นออกมาครับไม่นานก็มีชายแก่คนนึงออกมาครับเป็นชายแก่ที่แต่งตัวเสื้อผ้าขาดหลุดลุ่ยเลยมีหนวดสีขาวมีผมลกลุงเลิงครับและเขาเนี่ยก็เป็นยอดฝีมือกระดูกเหล็กระดับ5พอตาแก่คนนั้นออกมานะครับพวก4ปีศาจก็เลยถามว่าตาแก่นี่เป็นใครหลังจากนั้นตาแก่คนนั้นก็ได้แนะนำตัวครับว่าเขาเนี่ยคือพ่อบ้านของที่นี่และเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าหยวนชิงกังอาศัยอยู่ที่นี่มากว่าหลายร้อยปีแล้วพอตัวของจั่วฟานได้ยินแบบนั้นตัวของจั่วฟานก็ถึงกับต้องตกใจเลยเว้ยยอดฝีมือกระดูกเหล็กแต่สามารถมีชีวิตได้อยู่กว่า100ปีมันน่าเหลือเชื่อมากจั่วฟานได้แต่แปลกใจว่ามันเป็นไปได้ยังไงเว้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้อ่ะตัวของจั่วฟานได้ถามเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับพวก4ปีศาจมาแล้วว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่แบบไหนตัวของเสือก4ปีศาจบอกว่าสถานที่ตรงนี้อ่ะมันคือสถานที่ที่จะเรียกว่าจะเป็นหรือจะเป็นจะตายหรือจะตายอ่ะและคนที่อยู่ที่นี่อ่ะบางทีก็จะถูกเอาไปใช้ในการฝึกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่อยู่ที่นี่ตายอ่ะก็ต้องถูกเอาไปทำเป็นคล้ายๆกับเตาหลอมเนี่ยเอาไปฝึกนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นตัวของจั่วฟานตอนนี้ก็เลยได้แต่สงสัยว่าตาแก่หยวนคนนี้เนี่ยรอดมาจนถึงปัจจุบันได้ยังไงโดยที่ไม่ถูกฆ่าตายแล้วเอาไปฝึกตัวของพ่อบ้านหยวนเนี่ยก็ไม่ขอปิดบังเลยพ่อบ้านหยวนบอกว่าตัวของเขาเนี่ยก็มีวิธีการรอดในแบบของเขาแน่นอนว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ใช่คนแข็งแกร่งอะไรเขาอยู่แค่ขั้นกระดูกเหล็กเท่านั้นแต่ว่าคนที่จะถูกเอาไปฝึกอ่ะคือยอดฝีมือที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาตัวของเขาก็เลยระงับการฝึกฝนของตัวเองครับให้อยู่ในระดับที่ต่ำเพราะระดับการบำเพ็ญของเขาอยู่ในระดับที่ต่ำปุ๊บนะครับมันก็เลยทำให้ตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถถูกเอาไปใช้ในการฝึกได้เพราะฉะนั้นตัวของเขาเนี่ยก็เลยรอดตายมากว่าหลายร้อยปีครับพอได้ยินแบบนั้นจั่วฟานก็เกิดข้อสงสัยว่าอ้าวถ้าเกิดรู้แล้วว่านายไม่ช้าก็ต้องตายอ่ะการที่ไม่ได้บำเพ็ญอ่ะมันเป็นการกระทำที่แย่ซะยิ่งกว่าแย่อีกในการที่เกิดมาในโลกของการบำเพ็ญเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าถ้าเกิดบำเพ็ญต่อไปแล้วต้องตายอ่ะแล้วทำไมตัวของตาแก่หยวนเนี่ยถึงยังอยู่ที่นี่ต่อตัวของตาแก่หยวนเนี่ยก็เลยบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นและที่สำคัญคือพวกเราเนี่ยก็ไม่สามารถเปิดค่ายกลได้ด้วยถึงต่อให้พวกเราโชคดีและสามารถหลุดออกจากค่ายกลของสำนักมารได้มันก็เป็นเรื่องอีกทีว่าเราจะอยู่รอดหรือตายในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นยังไงซะเราก็ไม่สามารถไปไหนได้อยู่ดีสุดท้ายแล้วเราก็เป็นเพียงแค่มดปลวกรอให้เขามาเชื่อถึงเท่านั้นนั่นแหละคือหน้าที่ของพวกเราในตอนนี้เราทำได้เพียงแค่เอาชีวิตรอดในเส้นทางที่มันดูปลอดภัยมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่เขาทำได้ในตอนนี้เท่านั้นเขาไม่สามารถหลุดออกจากสำนักมารแห่งนี้ได้บอกเลยว่าฟ้าดินเนี่ยมันช่างเล่นตลกมันไม่เคยให้อะไรกับเขาเลยมากกว่าแต่ถึงกระนั้นตัวของเขาก็รู้สึกปงนะก็ไม่ได้โทษอะไรฟ้าดินหรอกก็โทษตัวของเขาเองแหละที่ไม่ได้มีความสามารถมากพอขนาดนั้นในการหลุดออกจากสถานที่แห่งนี้พอจั่วฟานได้ยินตาแก่คนนั้นพูดมาแบบนั้นนะครับจั่วฟานก็อึ้งเลยเว้ยเห็นได้ชัดว่าถึงแม้ว่าตาแก่เหวียนคนนี้เนี่ยจะอยู่แค่ขั้นกระดูกเหล็กแต่ว่าความคิดของเขาอ่ะคือความคิดที่เข้าใจโลกอย่างแท้จริงเว้ยมันคือความเข้าใจในฟ้าดินเพราะฉะนั้นเรียกได้เลยว่าถ้าตาแก่คนนี้ได้ฝึกฝนต่อไปอ่ะระดับการบำเพ็ญของตาแก่คนนี้อ่ะ
จะไลท์ขีดจำกัดเว้ยเพราะว่าตะแก่คนนี้ได้เข้าใจแล้วมันทำให้ตัวของจั่วฟาเนี่ยอึ้งมากหลังจากนั้นนะครับตะแก่เหวียนเนี่ยก็ได้ถามว่าพวกท่านเนี่ยคือใครจะให้ข้าเรียกว่าพวกท่านว่าอะไรดีไอ้พวกสี่ปีศาจก็แนะนำเลยว่าพวกเราคือสี่ปีศาจของสำนักมารเป็นศิษย์สายในพอตะแก่เหวียนรู้ว่าพวกสี่ปีศาจเป็นศิษย์สายในนะครับก็ต้องรีบโค้งคำนับอย่างไวเลยครับเห็นแบบนั้นเขาก็ได้ถามเลยว่าตัวของเขาเนี่ยทำความสะอาดห้องให้ไม่ดีหรอถึงศิษย์สายในพวกนี้เนี่ยถึงมาหาเขาจะลงโทษเขาหรอหรืออะไรพวกสี่ปีศาจก็บอกไม่ใช่เรามาที่นี่เพื่อต้องการส่งมอบพ่อบ้านจั่วให้กับเจ้าอยากให้เจ้าคอยดูแลพ่อบ้านจั่วและอย่าให้เขาเคืองโกรธด้วยเหตุผลและการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างทำให้พ่อบ้านจั่วเนี่ยถูกส่งมาที่นี่เพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยพวกเราจะไปคอยเคลียร์เรื่องที่มันคาราคาซังในตรงนี้ซะแล้วเราก็จะดึงพ่อบ้านจั่วกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกเรากลับมาแล้วพ่อบ้านจั่วมีปัญหาอะไรเจ้าเสร็จพวกข้าแน่พอตะแก่เหวียนได้ยินมาแบบนั้นก็บอกว่าไม่หรอกข้าไม่สามารถทำอะไรท่านจั่วได้หรอกข้าไม่สามารถทำให้เขาเคืองโกรธได้แต่ว่าที่นี่ก็อาจจะมีนายท่านบางคนที่อาจจะสามารถที่ทำให้พ่อบ้านจั่วเนี่ยเคืองโกรธเพราะฉะนั้นข้าก็เลยอยากจะบอกว่าอย่าเล่นงานข้าได้ไหมข้าไม่ได้ทำแต่อาจจะมีนายท่านบางคนที่อยู่ที่นี่เป็นคนทำน่ะทางฝั่งพวกสี่ปีศาจได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับในตอนนั้นตัวของจั่วฟานก็เลยห้ามพวกมันไว้ครับประมาณว่าเอ้ยพวกเจ้าจะมาบอกว่าคอยดูแลข้าได้ยังไงในเมื่อพวกเจ้าอ่อนแอกว่าข้าเจ้าคิดว่าข้าจะโดนคนพวกนี้รังแกเหรอพอได้ยินแบบนั้นพวกสี่ปีศาจก็แบบเฮ้ยจริงว่ะพ่อบ้านจั่วของเราจะไปรังแกเขาและพวกมันจะมาทำให้พ่อบ้านจั่วของเราเคืองโกรธได้ยังไงล่ะเนาะจริงไอเราก็ลืมไปสนิทเลยแหมพอเห็นว่าทั้ง4ปีศาจชื่นชมพ่อบ้านจั่วขนาดนั้นนะครับตะแก่เหวียนเนี่ยก็ถึงกับต้องอึ้งเลยเว้ยเพราะไม่คิดว่าคนที่เป็นศิษย์สายในเนี่ยจะชื่นชมศิษย์สายนอกขนาดนี้เคารพบูชาสุดๆมันอึ้งไปเลยนะเพราะว่าศิษย์สายใน4คนคนนั้นน่ะคือยอดฝีมือเทพศาสตร์2ระดับ6แต่กลับเชิดชูยอดฝีมือเทียนเสือระดับ6ซะอย่างนั้นหลังจากนั้นนะครับตัวของจั่วฟาเนี่ยก็ขอเรียกตะแก่เหวียนว่าท่านเหวียนได้ไหมตัวของตะแก่เหวียนก็บอกอุ้ยไม่ได้หรอกตัวของข้าไม่สมควรที่จะถูกเรียกว่าท่านตัวของจั่วฟานก็บอกไม่เป็นไรเพราะว่าข้าเรียกเจ้าว่าท่านก็เพราะว่าตัวของท่านเนี่ยน่านับถือตัวของท่านคือผู้ที่มีความรู้และเข้าใจฟ้าดินอย่างแท้จริงและการที่ข้าให้เกียรติท่านเรียกท่านว่าท่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่การเสียเกียรติอะไรสำหรับข้าเลยหลังจากนั้นไม่นานครับด้วยความที่ตัวของตะแก่เหวียนเนี่ยถูกใจจั่วฟานมากอยู่ๆตัวของจั่วฟานก็เอาโอสถให้กับตะแก่เหวียนครับเป็นโอสถตรงเถียนจั่วฟานบอกว่ามันจะสามารถช่วยบำเพ็ญได้มันจะสามารถทำให้ตะแก่เหวียนเนี่ยแข็งแกร่งมากเพราะตะแก่เหวียนเห็นก็ต้องตกใจเลยเว้ยเพราะนี่คือโอสถจิตวิญญาณระดับ4ป้าไปแล้วทางฝั่งจั่วฟานเห็นก็ต้องอึ้งเช่นกันครับเพราะว่าตะแก่เหวียนเนี่ยเป็นแค่กระดูกเหล็กเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นกับมีความรู้ที่มากขวางขนาดนี้น่าทึ่งมากตะแก่เหวียนก็เลยบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นข้ารับใช้เนี่ยแต่ครั้งนึงเขาก็เคยเป็นนักหลอมยามาก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้แต่ถึงกระนั้นก็เถอะเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ๆตัวของจั่วฟานเนี่ยถึงมอบของล้ำค่าให้กับเขาขนาดนี้ตัวของจั่วฟานเนี่ยมาจากที่ไหนกันแล้วเหตุใดถึงมาเข้าสำนักมารตัวของจั่วฟานก็เลยบอกว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเข้าสำนักมารหรอกแค่โดนบังคับมาเฉยๆในตอนนั้นก็ทำให้ตะแก่เหวียนเข้าใจได้ทันทีครับแต่ถึงกระนั้นตัวแก่เหวียนก็มีความเกรงใจอยู่ที่ได้ของมาจากจั่วฟานฟรีๆเลยแถมเป็นของที่โคตรล้ำค่าเลยก็ว่าได้ตะแก่เหวียนไม่มีอะไรที่จะตอบแทนแต่ทางฝั่งจั่วฟานก็บอกไม่ติดหรอกไม่มีปัญหาในตอนนี้จั่วฟานใช้คำว่าในตอนนี้ด้วยนะนั่นแหละครับตอนนี้ตะแก่เหวียนก็ได้รับโอสถจิตวิญญาณระดับ10มาแบบอึ้งๆงงๆฮะว่าอยู่ๆก็ได้ซะอย่างนั้นนะเวลาเดียวกันนั้นนะครับตัดภาพไปทางกลุ่มเซียนเถียนครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับกลุ่มพวกชุดขาวทองครับที่ข้างหลังเนี่ยปักคำว่าเสียนตอนนี้พวกเขาได้เดินทางมาถึงที่ราบที่ราบหนึ่งครับเป็นที่ราบที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เนาะในตอนนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ประสานมือกันครับในวินาทีนั้นเองค่ายกลลวงตาเนี่ยก็ถูกเปิดออกหลังจากที่ค่ายกลลวงตาถูกเปิดออกนะครับสถานที่ตรงนั้นจากที่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้เนี่ยก็กลายเป็นภูเขาสูงตระหง่านในวินาทีที่ค่ายกลถูกเปิดออกนะครับพวกเขาก็รีบขอความช่วยเหลือเลยครับเพราะว่าสิทธิ์พี่สุยเนี่ยบาดเจ็บตัดภาพมาที่ในสำนักเซียนเถียนนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่บนภูเขาแห่งหนึ่งเนาะตอนนี้เนี่ยก็จะมีสิทธิ์พี่สุยเนี่ยนอนอยู่ตรงกลางหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็มีคน4คนเนี่ยนั่งรายล้อมสิทธิ์พี่สุยเอาไว้ครับพวกนางแต่ละคนเนี่ยก็นั่งไขว่ห้างกันราวกับว่าดูสง่างามมากพวกนางทุกคนเนี่ยร้วนจับมือและประสานมือกันเชื่อมต่อกัน4คนเลยในตอนนี้เนี่ยก็มีออร่าหลากสีออกมาจากตัวของพวกเขาทั้ง4ครั
ับและข้างๆพวกเขานะครับก็มีคนยืนอยู่ด้วยกันทั้งหมด2คนครับคนหนึ่งคือผู้อาวุโสคนแก่ครับที่มีผมยาวสีขาวรวมถึงเข่ายาวถึงหน้าอกครับเขามีชื่อว่าอาวุโสฉีส่วนอีกคนหนึ่งนะครับคือหนุ่มวัย20กลางๆครับสภาพของเขานี่ก็คือผิวซีดมากนะราวกับว่าคนเป็นโรคราวกับว่าคนป่วยอยู่ตลอดเวลาฮะและเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าเฉาหวีเฉาหวีเนี่ยเป็นน้องชายของแม่นางสุยซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวของเขาเป็นห่วงแม่นางสุยมากเว้ยว่าอาการของแม่นางสุยเนี่ยจะเป็นตายร้ายดียังไงเพราะว่าตอนนี้เวลามันก็ผ่านมานานมากแล้วเขากังวลมากว่าพี่ของเขาเนี่ยจะปลอดภัยไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ลืมตาตื่นขึ้นมาเลยเขาก็ได้ถามอาวุโสฉีเลยว่าเราควรจะทำยังไงต่อข้าควรไปแจ้งเจ้าสำนักไหมทางฝั่งอาวุโสฉีเลยบอกว่านายน้อยใจเย็นๆก่อนเพราะว่าสิ่งที่ทั้ง4คนนี้กำลังทำอยู่นะครับคือการรักษานั่นเองใช้สิ่งที่เรียกว่าวรยุทธประสานหรือว่าค่ายกลนี่แหละอันนี้ผมไม่แน่ใจนะจะเป็นค่ายกล4ธาตุโจเถียนครับคุณผู้ชมซึ่งมันมีคุณสมบัติในการรักษาด้วยเพราะฉะนั้นอาวุโสฉีเนี่ยเลยบอกว่าให้นายน้อยเนี่ยใจเย็นก่อนหลังจากนั้นไม่นานครับคุณผู้ชมทั้ง4คนที่เปล่งแสงอยู่เนี่ยในตอนนี้แสงก็ได้หายไปแล้วฮะแล้วก็ว่ามันกำลังโดนดูดกลืนเข้าไปครับในวินาทีนั่นเองแม่นางสุยก็ลืมตาตื่นขึ้นมาหลังจากที่แม่นางสุยลืมตาตื่นขึ้นมานะครับเฉาอีเนี่ยก็รีบเข้าไปหาแม่นางสุยเลยครับด้วยความดีใจตัวของเขาเนี่ยเป็นห่วงแม่นางสุยมากเพราะว่าแม่นางสุยเนี่ยเปรียบได้ดังกับพี่แท้ๆของเขาเลยมากกว่าครับคืออย่างนี้คือจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะบอกว่าเขาเป็นพี่น้องกันนะครับจริงๆแล้วเขาไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆเว้ยแต่ถึงกระนั้นความสนิทชิดเชื้อของพวกเขาอ่ะมันราวกับว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆเลยหลังจากนั้นไม่นานครับอยู่ๆก็มีเสียงใครบางคนผุดขึ้นมาครับเป็นเสียงที่เย็นเยือกมากบอกว่าถ้าพี่ใหญ่ไม่มีอะไรแล้วข้าจะไปฝึกต่อแล้วนะและนั่นก็ไม่ใช่เสียงของใครอื่นใดครับคุณผู้ชมนั่นคือเสียงของชูชิงเฉิงเฉาหวีเห็นชูชิงเฉิงนะครับบอกเลยว่าเฉาหวีเนี่ยน่าจะตกหลุมรักชูชิงเฉิงครับแต่ดูเหมือนว่าสิทธิ์น้องชิงเฉิงเนี่ยจะไม่ได้สนใจเขาเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าชิงเฉิงเนี่ยค่อนข้างเย็นชามากตัวของนางเย็นชาสุดๆแล้วก็ว่าชิงเฉิงไม่ได้มีอะไรอยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อยฮะพอเห็นว่าชิงเฉิงกำลังจะจากไปนะครับเฉาหวีก็เลยบอกว่าตัวของสิทธิ์น้องชิงเฉิงเนี่ยนานๆทีได้ออกมาจากการฝึกทำไมตัวของชิงเฉิงเนี่ยถึงรีบกลับไปจังเลยทางฝั่งแม่นางชิงเฉิงก็เลยบอกว่านายน้อยเฉาหวีท่านมีดีเรื่องความขยันแต่ขี้เล่นท่านต้องพยายามฝึกฝนและจุดประสงค์ที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อที่จะฝึกฝนถ้าสิทธิ์พี่สุยไม่เป็นอะไรแล้วตัวของข้าขอกลับไปฝึกต่อก่อนตัวของชิงเฉิงเนี่ยบอกเลยว่าพูดอย่างเย็นชามากครับตัวของนางเย็นชาจนทุกคนเนี่ยถึงกับส่ายหัวกันเลยนะบอกเลยว่าหลายคนในสำนักเซียนเถียนตอนนี้นับได้เลยว่าชิงเฉิงเนี่ยเหมาะที่จะเป็นผู้ถือครองดาบแห่งความเหน็บหนาวครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวของนางนั้นเหมือนดาบจริงๆตัวของนางไร้ซึ่งอารมณ์ราวกับเครื่องจักรเลยก็ว่าได้มันเย็นชาจับใจมากถึงแม้ว่าเสียนเฉาอีจะโดนตัวของแม่นางชิงเฉิงเนี่ยปฏิเสธนะฮะก็ไม่เชิงปฏิเสธหรอกแต่ว่าชิงเฉิงเนี่ยไม่ได้มีตัวของเขาอยู่ในสายตาแต่ถึงกระนั้นตัวของเขาก็รู้สึกไม่เป็นอะไรมากครับเพราะว่ายังไงซะดูจากสภาพชิงเฉิงแล้วตัวของชิงเฉิงเนี่ยน่าจะไม่มีใครอยู่ในใจเลยมันก็เลยทำให้นายน้อยเสียนหรือว่านายน้อยเฉาอีเนี่ยค่อนข้างโล่งใจมากฮะแต่ถึงแม้ว่าตัวของเขาจะโล่งใจแต่ตัวของเขาก็รู้สึกเหงายังบอกไม่ถูกในขณะที่ชิงเฉิงกำลังจะจากไปเพื่อไปฝึกฝนต่อนะครับในตอนนั้นแม่นางสุยก็หยุดนางไว้ครับแล้วก็บอกว่าก่อนที่ชิงเฉิงจะจากไปเนี่ยข้ามีเรื่องจะถามทักหน่อยหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นนะครับตัวของชิงเฉิงก็หันกลับมามองด้วยความงงงวยครับแม่นางสุยก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับตอนที่ตัวของเขาเนี่ยออกไปเก็บสมุนไพรซานหยางพอพูดมาแบบนั้นก็ยิ่งทำให้ชิงเฉิงงงเข้าไปใหญ่ครับว่าการเก็บสมุนไพรซานหยางเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเขาอาวุโสฉีก็เช่นกันครับอาวุโสฉีก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเว้ยเพราะว่าอาวุโสฉีเนี่ยฟังจากที่คนอื่นเล่ามาคือตัวของแม่นางสุยเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ของคนจากสำนักวิญญาณมารซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชิงเฉิงเลยแล้วมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชิงเฉิงแม่นางสุยก็เลยบอกว่าก็จริงอย่างที่ผู้อาวุโสรู้คนที่ทำร้ายตัวของเขาอ่ะคือคนของสำนักวิญญาณมารแต่ถึงกระนั้นคนที่มาช่วยเขาคือคนของสำนักมารพอได้ยินแบบนั้นทุกคนก็ได้แต่แปลกใจเว้ยว่ามันหมายความว่ายังไงเพราะว่าสำนักเซียนเถียงกับสำนักมารเนี่ยตีกันอยู่ตลอดเวลาเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่ตัวของสำนักมารเนี่ยจะมาช่วยสำนักเซียนเถียงตัวของแม่นางสุยก็บอกว่ามันก็คล้ายๆกันแหละแต่อันที่จริงตัวของเขาอ่ะไม่ได้มาช่วยสำนักเซียนเถียนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยเกี่ยวข้องกับชิงเฉิงพอพูดออกมาแบบนั้นนะครับทุกคนก็ยิ่งงงงวยหนักกว่าเดิมอีกครับปรากฏว่าชิงเฉิงเนี่ยเกี่ยวข้องกับสำนักมารมันหมายความว่ายังไงหลังจากนั้นแม่นางสุยก็เริ่มเล่าครับในตอนที่เขาเจอสมุนไพรซานหยานอ่ะในตอนนั้นเขาก็ได้เข้าปะทะกับสำนักวิญญาณมารหันสารเศร้าบอกเลยว่าหันสารเศร้าเนี่ยเก่งมากฮะเพียงแค่การโจมตีครั้งเดียวของหันสารเศร้าก็ทำเอาตัวของแม่นางสุยเนี่ยแทบขยับไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าตัวของหัน
สารเศร้าเนี่ยจะเก่งแบบไม่ธรรมดาเลยก็ตามแต่ถึงกระนั้นในตอนนั้นน่ะตัวของเขาก็ได้เจอศัตรูที่น่ากลัวซะยิ่งกว่าอีกในขณะที่ตัวของแม่นางสุยกำลังจะตายอ่ะในวินาทีนั้นก็มีชายคนนึงปรากฏตัวขึ้นเขาได้มาโอบรัดและช่วยเหลือแม่นางสุยเอาไว้ทำให้แม่นางสุยเนี่ยรอดพ้นจากความตายมาได้บอกเลยว่าเพียงแค่แขนของเขาเพียงข้างเดียวก็สามารถแยกแผ่นดินได้เป็น2ซี่และคำสั่งของเขาเพียงแค่พูดก็ทำให้ฮันสารเศร้าเนี่ยไม่กล้าที่จะละเลยคำสั่งเลยต่อให้ตัวของเขาเนี่ยไม่อยู่ที่นั่นก็ทำให้ฮันสารเศร้าเนี่ยไม่กล้าที่จะละเลยคำพูดนั้นฮันสารเศร้าก็ยังคงกลัวและไม่กล้าเข้าผ่านดินแดนนั้นมาและเขาคนนั้นเนี่ยก็คือคนที่ช่วยแม่นางสุยเอาไว้และเป็นคนที่มอบโอสถจิตวิญญาณสมุนไพรซานหยานระดับ9ให้กับแม่นางสุยอีกด้วยและเขาก็คือคนของสำนักมารถึงแม้ว่าจะอธิบายไปขนาดนั้นแล้วครับตัวของพวกเขาแต่ละคนก็ยังงงอยู่เว้ยว่าคนของสำนักมารเนี่ยจะมาช่วยเขาแบบไม่มีเหตุผลได้ยังไงในตอนนั้นนะครับก็มีสิทธิ์คนนึงเนี่ยแต่งกายด้วยชุดสีแดงหรือผมสีแดงอันนี้ไม่น่าแน่ใจเหมือนกันนะฮะได้บอกว่าสาเหตุที่มารตนนั้นน่ะทำดีกับแม่นางสุยอ่ะน่าจะเพราะว่าจะหลอกเอาแม่นางไปดึงเอาพลังหยินออกมาในการฝึกฝนเห็นได้ชัดเลยว่าหมอนั่นน่ะฉลาดแกมโกงมากพี่สุยอย่าไปหลงกลนะพอพูดคำนั้นออกมาแม่นางสุยก็สายหัวและรู้สึกงงงวยในจิตใจยังบอกไม่ถูกครับเพราะว่าในตอนที่เขาให้โอสถจิตวิญญาณสมุนไพรซานหยานนั่นมาเขาไม่ได้มีเป้าหมายเกี่ยวกับตัวของแม่นางสุยเลยก่อนที่เขาจะให้มาเขาเพียงแค่ถามคำถามคำสองคำเท่านั้นเกี่ยวกับชิงเฉิงพอได้ยินแบบนั้นชิงเฉิงก็ถามเลยว่าเขาถามว่าอะไรแม่นางสุยบอกว่าเขาถามว่าเจ้าเป็นยังไงบ้างในสำนักมารพอได้ยินมาแบบนั้นชิงเฉิงก็ถามต่อไปเลยครับว่าเขาคนนั้นชื่ออะไรตัวของแม่นางสุยก็บอกว่าเขาไม่รู้เขาไม่ได้บอกชื่อและเขาก็บอกว่าให้ข้าลืมเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ไปซะแต่ตัวของเขาอ่ะมีคนติดตามมาด้วย4คนเป็นคนแคะระดับเทพศาสตร์26ดูเหมือนว่าคนแคะพวกนั้นน่ะจะเรียกเขาว่าพ่อบ้านจั่วหลังจากที่คำพูดของแม่นางสุยจบลงนะครับชิงเฉิงก็น้ำตาไหลพากเลยครับตัวของนางยิ้มด้วยความปลื้มปิติยินดีครับคุณผู้ชมตัวของนางดีใจมากจนน้ำตาไหลบอกเลยว่านี่แสดงให้เห็นว่าตัวของจั่วฟานไม่เคยลืมนางเลยในวันนั้นที่ตัวของจั่วฟานบอกว่าใช้นางเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นไม่ได้สนใจนางบอกเลยว่ามันไม่จริงเพราะในตอนนี้จั่วฟานถึงขนาดเป็นห่วงนางและยังคงคิดถึงนางอยู่มันทำให้นางดีใจมากจนร้องไห้ครับตอนนี้ที่เห็นชิงเฉิงร้องไห้ยิ้มด้วยความปลื้มปิติยินดีนะครับทุกคนก็ต้องตกตะลึงเลยเว้ยเพราะว่าพวกเขาไม่เคยเห็นชิงเฉิงยิ้มด้วยความปลื้มปิติยินดีขนาดนี้มาก่อนบอกเลยว่าเพียงแค่เห็นหน้ารู้เลยว่าตัวของชิงเฉิงอ่ะปลื้มปิติยินดีมากแค่ไหนแต่ทางฝั่งเสวียนเฉาอีเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดมากครับเพราะว่าเพียงแค่ได้ยินชื่อของเขาเนี่ยก็ทำเอาชิงเฉิงสามารถมีความสุขได้มันทำให้เขารู้สึกเจ็บใจยังบอกไม่ถูกทางฝั่งสุยลั่วหัวที่เห็นแบบนั้นนะครับก็รู้ได้ทันทีว่าผู้ชายคนนั้นอันตรายแค่ไหนถึงขนาดสามารถเจาะกระแพงในใจของชูชิงเฉิงได้ทางฝั่งจั่วฟานในเวลาเช้ามืดนะครับตอนที่จั่วฟานกำลังนั่งบำเพ็ญอยู่ครับใช้เพิงหยกในการบำเพ็ญเพราะได้รับการแนะนำจากเจ้าของเพิงหยกมาแล้วหรือว่าขุนเผิงซึ่งในตอนนี้เนี่ยตัวของเขากำลังบำเพ็ญโดยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับดวงจิตอยู่ครับแต่ในตอนนี้เนี่ยข้างนอกก็มีเสียงระฆังดังขึ้นในวินาทีนั้นเองก็มีใครบางคนวิ่งเข้ามาเคาะประตูครับบอกว่าจั่วฝานตื่นได้แล้วจั่วฝานก็ทำให้ตัวของจั่วฟางของเราเนี่ยก็ต้องหยุดบำเพ็ญไปพอเปิดประตูออกไปนะครับเขาคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นใดครับเขาคนนั้นก็คือตาแก่เหยนนั่นเองจั่วฟานที่เห็นตาแก่เหยนดูลุกลี้ลุกลนนะครับตัวของจั่วฟานก็ถามว่าอาวุโสเหยนมีอะไรทางฝั่งอาวุโสเหยนก็บอกว่ามีคนเรียกเป็นคนใหญ่คนโตของที่นี่แหละเพราะฉะนั้นเขาต้องรีบไปให้เร็วที่สุดไม่งั้นอาจจะแย่ได้พอจั่วฟานได้ยินก็ได้แต่งงงวยครับว่าคนใหญ่คนโตหรอหมายความว่ายังไงเพราะว่าในตอนที่เจอกันตอนแรกอะอาวุโสเหยนบอกว่าตัวของเขาเป็นพ่อบ้านประมาณว่าตัวของเขาใหญ่ที่สุดทางฝั่งอาวุโสเหยนก็บอกว่าใช่แต่ว่านั่นแหละก็เป็นแค่ในนามเฉยถึงแม้ว่าตัวของเขาจะเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดหรือตำแหน่งใหญ่ที่สุดแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาแข็งแกร่งที่สุดไงเพราะว่ามันมีคนที่แข็งแกร่งกว่าเขาอยู่และตอนนี้กำลังเรียกรวมพลเพราะฉะนั้นจั่วฟานเอ๋ยเราต้องรีบไปนั่นแหละครับในตอนนั้นเองตัวของจั่วฟานเนี่ยก็ต้องตามตะแก่เหยนไปตะแก่เหยนก็รีบดึงมือจั่วฟานให้วิ่งตามไปเลยครับในใจของจั่วฟานคิดแต่เพียงอย่างเดียวครับว่าในตอนนี้เนี่ยน่ากำลังจะมาเจองูเจ้าถิ่นเข้าแล้วแต่ตัวของจั่วฟานหาสนใจไม่เพราะว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยคือมังกรปีศาจทะยานฟ้าไก่แค่งูมันจะทำอะไรตัวของจั่วฟานได้วิ่งมาได้สักพักนึงนะครับพวกเขาก็มาเจอเข้ากับอุโมงค์ในถ้ำครับคุณผู้ชมมาถึงเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนชุกชุมมากตะแก่เหยนเนี่ยก็รีบพาจั่วฟานเข้าไปในถ้ำเลยพอเข้าลึกเข้ามาในถ้ำได้เรื่อยๆนะครับในตอนนี้ก็มาเจอเข้ากับห้องโถงนึงครับในตอนนี้สถานที่ตรงนี้ก็เต็มไปด้วยผู้คนมากมายเลยตอนนี้คนทั่วห้องโถงเนี่ยมองขึ้นไปบนคน2คนที่ยืนอยู่บนแท่นครับคน
นนึงคือผู้หญิงที่มีรอยสักรูปแมงป่องสีม่วงครึ่งใบหน้าเลยเว้ยตัวของเขามีรัศมีออร่าที่น่าสะพึงกลัวมากเพราะเขาคือยอดฝีมือเทพศาสตร์2ระดับ3ส่วนอีกคนนึงเป็นชายที่ร่างกายกำยำครับตัวของเขาใส่เสื้อคลุมสีดำและพลังของเขาเนี่ยก็อยู่ในขั้นเทพศาสตร์2ระดับ4พอจั่วฟานเห็นนี่ก็ถึงกับต้องเยาะเย้ยในใจเลยนะไม่คิดว่างูเจ้าถิ่นเนี่ยจะเป็นถึงยอดฝีมือขนาดนี้อาวุโสเหวียนได้เล่าให้จั่วฟานฟังว่า2คนนี้เนี่ยคืออดีตลูกศิษย์สายในของสำนักมารและพวกเขาก็ถูกลงโทษจึงต้องมาอยู่ที่นี่เพราะเขาได้กระทำการผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตผิดต่อกฎของสำนักเพราะฉะนั้นการที่เขามาอยู่ที่นี่ก็เปรียบเทียบได้กับชีวิตของพวกเขาได้พังทลายลงแล้วตัวของอาวุโสเหวียนเนี่ยแนะนำจั่วฟานว่าอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเพราะว่าตัวของพวกเขาเนี่ยมีผู้อาวุโสคอยหนุนหลังเพราะว่าเขาเป็นศิษย์สายในไงและเขาเนี่ยก็เป็นเครือญาติของอาวุโสเพราะฉะนั้นมันต่างจากจั่วฟานเพราะว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยไม่ได้มีอาวุโสหนุนหลังแต่เป็นศิษย์สายในหนุนหลังหรือก็คือไอ้พวกสี่ปีศาจนั้นเพราะฉะนั้นตัวของอาวุโสเหวียนเนี่ยก็เลยบอกว่าพยายามอย่าไปยั่วยุเพราะเขาสองคนจะดีกว่าในขณะที่เขาบอกจั่วฟานอยู่นะครับในตอนนั้นเองไอ้ชายร่างกำยำเนี่ยก็ได้ตะโกนให้อาวุโสเหวียนเนี่ยขึ้นมาทำไมมาช้าจังบ่นอะไรอยู่ได้ในตอนนั้นอาวุโสเหวียนก็ต้องรีบออกห่างจากจั่วฟานแล้วก็รีบขึ้นไปหาพวกเขาครับมาถึงเนี่ยตัวของอาวุโสเหวียนก็ทำท่าทีประจบสอพอพวกเขาสองคนเลยแล้วบอกว่าข้าขอโทษที่มาสายและตัวของข้าเนี่ยก็หวังว่านายท่านทั้งสองเนี่ยจะยกโทษให้กับข้าผู้ชายกำยำคนนั้นก็เลยบอกว่าถ้าตัวของอาวุโสเหวียนเนี่ยมีระดับการบำเพ็ญที่สูงกว่านี้พวกเขาจะเอาผู้อาวุโสเหวียนไปฝึกแล้วแต่น่าเสียดายที่ผู้อาวุโสเหวียนต่ำเกินไปเพราะฉะนั้นเขาจะมองข้ามตัวของอาวุโสเหวียนที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกขอบคุณพวกเขามากที่ทำให้อาวุโสเหวียนเนี่ยปลอดภัยและไม่เอาผู้อาวุโสเหวียนเนี่ยไปฝึกและดูเหมือนว่าอาวุโสเหวียนเนี่ยจะเรียกเขาคนนี้ว่าขุยหลางหลังจากนั้นขุยหลางก็ได้บอกให้อาวุโสเหวียนเนี่ยเอารายชื่อมาเขาจะเริ่มเช็คชื่อหลังจากนั้นไม่นานครับเขาคนนั้นก็ตะโกนเช็คชื่อเสียงดังเลยครับราวกับว่ากำลังเบ่งพลังแสดงอำนาจอยู่เพียงแค่ตะโกนก็ทำเอาพวกคนรับใช้ที่เหลือเนี่ยหวาดกลัวครับเป็นการขานชื่อเพื่อเช็คชื่อนั่นเองจนในที่สุดก็มาถึงชื่อของคนสุดท้ายอย่างจั่วฟานเป็นคนที่เข้ามาใหม่และการที่จั่วฟานเข้ามาใหม่นะครับดูเหมือนว่าขุยหลางเนี่ยต้องการจะรับน้องจั่วฟานแต่ทางฝั่งพ่อบ้านเหวียนเนี่ยก็ห้ามไว้ครับแล้วก็บอกว่าอย่าทำแบบนั้นเลยเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยมีสิทธิ์สายในหนุนหลังอยู่แถมที่สำคัญท่านสิทธิ์สายในพวกนั้นน่ะก็คือนับถือเขาคนนี้มากมากถึงขนาดที่ว่ายอมคัดค้านกับผู้อาวุโสในสำนักหรือแม้กระทั่งเจ้าสำนักเลยนะเขาเชื่อใจเขาคนนี้มากเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมีปัญหาด้วยจะดีกว่าตัวของอาวุโสเหวียนพยายามแนะนำฮะแน่นอนว่าทางฝั่งนู้นหาสนใจไม่เพราะว่าพวกเขาเป็นสิทธิ์สายในโดยตรงและเป็นคนของตำแหน่งระดับอาวุโสด้วยเพราะฉะนั้นยังไงซะแบ็คหลังของเขามันก็ใหญ่กว่าจั่วฟานพอพูดมาแบบนั้นทางฝั่งตะแก่เหวียนก็เลยบอกว่างั้นข้าขอพูดตามตรงเลยนะอย่าโกรธข้านะท่านคิดว่าคนที่ถูกทอดทิ้งอย่างท่านอาวุโสพวกนั้นจะสามารถปกป้องท่านได้หรอนั่นแหละครับพอพูดคำนั้นออกไปก็ปรากฏว่าคำพูดนั้นมันสมเหตุสมผลมากเพราะว่าตอนนี้ก็เปรียบได้ดังพวกเขาถูกอาวุโสของตัวเองทิ้งไปแล้วถึงแม้ว่าจะพยายามพูดช่วยพวกเขาไปดูท่ามันจะไม่เป็นผลเลยแม้แต่น้อยเลยเว้ยแน่นอนว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าแบ็คหลักของจั่วฟานเนี่ยน่าจะใหญ่กว่าเขามากเพราะฉะนั้นในตอนนี้เขาพยายามที่จะไม่ยุ่งกับจั่วฟานครับเพื่อไม่ให้เรื่องยุ่งยากเนี่ยมันตามมาหลังจากนั้นนะครับกุ๋ยหลางก็เริ่มอธิบายครับว่าทำไมถึงเรียกทุกคนมารวมกันในตอนนี้นะครับกุ๋ยหลางบอกว่าตอนนี้ถึงเวลาเปิดเทศกาลแล้วเทศกาลสนามประลองอาชูล่าวินาทีที่คำพูดนั้นออกมาทุกคนก็ตกใจเลยเว้ยเพราะว่าโดยปกติแล้วไอ้เทศกาลสนามประลองอาชูล่ามันคือเทศกาลที่จัดขึ้นทุกๆ3ปีแต่นี่เพิ่งจัดขึ้นผ่านไปไม่ถึงครึ่งปีเองก็จะจัดแล้วหรอมันหมายความว่ายังไงทางฝั่งขุยหลางหาสนใจไม่ครับบอกว่าเทศกาลเริ่มแล้วพวกเจ้าจะต้องต่อสู้กันและคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดใครตายก็คือตายอยู่ที่นี่ใครอยู่รอดก็สู้เพื่อมีชีวิตรอดต่อไปนั่นคือกฎพวกเขาที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับต้องหน้าซีดเรียงตัวเลยครับเพราะว่าเวลาการจัดงานในครั้งนี้มันรวดเร็วเกินไปพวกเขายังไม่ทันได้เตรียมตัวเลยด้วยซ้ำพวกเขารู้เป็นอย่างดีครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงเว้ยว่าถ้าเกิดพวกเขาตายเนี่ยวิญญาณของพวกเขาจะโดนเอาไปฝึกฝนให้คนอีกคนนึงเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นตอนนี้พวกเขาได้แต่สงสัยในใจว่าวัตถุดิบในการฝึกฝนมันไม่พอหรอถึงต้องการให้พวกเขาฆ่ากันเองเห็นว่าทุกคนลังเลนะครับตัวของขุยหลางก็เลยบอกต่อยว่านี่คือกฎและเป็นกฎที่คนรับใช้ทุกคนต้องทำตามไม่มีทางปฏิเสธได้แน่นอนว่าถ้าเกิดกฎแค่นี้ยังทำไม่ได้แล้วจะเข้าไปในสำนักมารได้ยังไงนั่นแหละครับดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับตัวของขุยหลางเนี่ยจะชี้ขาดแล้วว่าจะต้องการเปิดสิ่งที่เรียกว่าสนามประลองอาชูล่าจริงๆฮะทางฝั่งอาวุโสเหวียนที่เห็นแบบนั้นก็เป็นกังวลแหละว่าจะเปิดจริงๆหรอและข้างล่างอ่ะก็คือมีคนสำคัญอยู่นะเราไม่ควรไปยุ่งกับเขาด้วยการที่เห็นอาวุโสเหวียนเป็นกังวลนะครับผู้หญิงที่สักหน้าครึ่งนึงที่เป
เป็นลูกแมงป่องเนี่ยก็เลยบอกผู้อาวุโสเหยนว่าผู้อาวุโสเหยนคนคนนั้นน่ะคือยอดฝีมือเทียนเสวยระดับ6ระดับพลังของเขาก็ไม่ธรรมดาและแน่นอนว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังไงเขาก็รอดไม่ต้องเป็นห่วงหรอกทางฝั่งขุยหลางก็เห็นด้วยครับเพราะตัวของอาวุโสเหยนได้ยินแบบนั้นก็โล่งใจขึ้นมาทันทีในตอนนั้นก็มีเสียงสาปแช่งมาจากคนข้างล่างครับว่าเยน่าผีเหยหลินไอ้หมาดำขุยหลางตัวของข้าไม่มีทางยกโทษให้พวกเจ้าหรอกอย่าคิดว่าข้าไม่รู้นะการที่พวกเจ้าต้องการจะเปิดสนามประลองอาชูล่าเร็วแบบนี้อ่ะดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะต้องการร่วมการประชันของสิทธิ์สายนอกใช่ไหมล่ะแน่นอนว่าข้าจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องคนในสำนักไม่นานครับหลังจากที่เอ็นนั่นพูดจบนะครับก็บินจากไปเลยครับพร้อมที่จะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องทันทีในวินาทีนั้นเองครับขุยหลางก็สังหารด้วยจิตมีคลื่นสีดำเนี่ยพุ่งตรงไปที่ชายคนนั้นวินาทีนั้นชายคนนั้นก็กระอักเลือดร่วงตายไปเลยพอจั่วฟานเห็นว่าชายคนนั้นโดนฆ่าตายด้วยจิตนะครับข้าทำเอาจั่วฟานนี่อึ้งเลยครับเพราะว่าการโจมตีด้วยจิตนั่นเป็นการโจมตีที่ทรงพลังมากบอกเลยว่าน่าจะใช้เทคนิคพิเศษในการฝึกฝนถึงสามารถทำให้ดวงจิตแข็งแกร่งได้ขนาดนั้นและจั่วฟานก็ไม่แปลกใจเลยว่าวัตถุดิบในการฝึกคืออะไรคือวิญญาณของมนุษย์นั่นเองฮะเอาวิญญาณของมนุษย์ที่ตายแล้วไปฝึกหลังจากนั้นไม่นานครับไอ้ขุยหลางก็สั่นระฆังครับแล้วก็บอกว่าสนามประลองอาชูล่าเริ่มแล้วใครคิดที่จะหลบหนีตายหลังจากที่ประกาศว่าสนามประลองอาชูล่าเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้ผู้คนก็ไม่มีใครกล้าขยับเลยครับทุกคนได้แต่นิ่งเงียบในวินาทีนั้นเองอยู่ๆก็มียอดฝีมือกระดูกเหล็กระดับ8ถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาและคนที่ลงมือก็ไม่ใช่ใครอื่นใดครับนั่นก็คือขุยหลางนั่นเองขุยหลางมันบอกว่าถ้าเกิดยังไม่เริ่มสู้กันตัวของมันเนี่ยจะเริ่มโจมตีคนไปเรื่อยๆนั่นแหละครับจนในที่สุดสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องเริ่มสู้กันเองครับพวกเขาเริ่มหยิบอาวุธมันของพวกเขาออกมาและเข้าปะทะกับคนข้างตัวของพวกเขาตอนเนื้อเดธแมทได้เริ่มขึ้นแล้วเพียงเวลาไม่นานครับสถานที่ตรงนี้เนี่ยก็เต็มชุ่มไปด้วยเลือดครับผู้คนได้เข่นฆ่ากันเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดตอนนี้ทุกคนมีแต่ความบ้าคลั่งครับในการต่อสู้ราวกับว่าเป็นผู้ที่กระหายเลือดครับเชกเช่นเดียวกับชื่อสนามประลองอาชูราตอนนี้จั่วฟานได้แต่ยืนสงบมองดูพวกเขาต่อสู้กันด้วยความรุนแรงครับคือในตอนแรกเนี่ยพวกเขาอาจจะต่อสู้กันเพื่อมีชีวิตรอดแต่ตอนนี้เหมือนกับต่อสู้กันเพราะความบ้าคลั่งซะมากกว่าราวกับว่าในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ต่อสู้กันเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วเหมือนกับข้าแค่สนุกเฉยๆประมาณนั้นอย่าเรียกว่าสนุกดีกว่าเรียกว่ามันเสียจิตใจไปแล้วอ่ะแล้วมันบ้าคลั่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจของพวกเขาถูกควบคุมไปแล้วครับไม่เชิงว่าถูกควบคุมแต่ว่าเป็นประมาณว่าแพ้มารทางใจของตัวเองอ่ะก็คือไม่สามารถควบคุมความดิบความเถื่อนในจิตใจได้ซึ่งสนามประลองอาชูล่านี้อ่ะมันเป็นที่ที่แสดงให้เห็นถึงความดิบเถื่อนฮะผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจิตใต้สำนึกของพวกมันจะกลายเป็นความดิบความป่าเถื่อนประมาณนั้นซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่สามารถชนะใจตัวเองได้นั่นเองแต่ในตอนนั้นนะครับก็มียอดฝีมือเทียนเสวยระดับ3เนี่ยเข้ามาโจมตีจั่วฟานอย่างบ้าคลั่งราวกับว่าเขาไม่ได้สนใจแล้วว่าจั่วฟานมีระดับที่สูงกว่าเขาหรือไม่จั่วฟานที่เห็นว่าเขาบ้าคลั่งนะครับก็ปัดมือของเขาไปทีเดียวก็ทำเอากระดูกคนคนนั้นนี่ถึงกับแหลกละเอียดกันเลยทีเดียวนะถึงกับหายใจแทบไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าชายคนนั้นจะโดนจั่วฟานตบไปทีเดียวจนล่วงลงกับพื้นนะครับแต่ดวงตาของเขาเนี่ยกับบ้าคลั่งอยู่ครับราวกับว่าไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเลยเว้ยราวกับว่ายังต้องการที่จะต่อสู้กับจั่วฟานต่อจั่วฟานไม่ได้สนใจสถานที่ตรงนี้เลยครับบอกเลยว่ามันน่าเบื่อหน่ายสำหรับจั่วฟานมากจั่วฟานได้แต่ยืนอยู่ในสนามที่คนกำลังลบลาฆ่าฟันกันแบบไร้เหตุผลโดยที่จั่วฟานเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรเลยตัวของจั่วฟานก็ยืนเฉยๆอยู่แบบนั้นและด้วยการที่เขาเป็นแบบนี้มันก็เลยทำให้ตัวของเขาเนี่ยเด่นที่สุดในสนามประลองอาชูล่าไปแล้วครับเพราะว่าไม่มีใครเลยที่เป็นแบบเขานั่นเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยล้วนตกอยู่ในความบ้าคลั่งพอขุยหลางเห็นเนี่ยขุยหลางก็ต้องแปลกใจเว้ยว่าจั่วฟานเป็นอะไรทำไมถึงไม่บ้าคลั่งทำไมยังดูสงบนิ่งจังเลยทางฝั่งผู้หญิงที่มีรอยสักแมงป่องครึ่งหน้านะครับเขามีชื่อว่าเยลินเนาะพอเยลินเห็นเนี่ยตัวของนางก็รู้สึกแปลกใจเช่นกันครับเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่เหมือนผู้บำเพ็ญทางสายมารเลยเหมือนกับเป็นผู้บำเพ็ญธรรมดามากกว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เขาต้องสังหารหมู่แล้วทำไมตัวของเขาถึงยังไม่ฆ่าคนอีกล่ะซึ่งมันแปลกมากมันไม่ใช่ทางสายมารชัดๆทำให้เด็กคนนี้เนี่ยแปลกแต่ในตอนนั้นนะครับก็มีเสียงจากตะแก่เหยมาว่าเขานี่แหละคือเจ้านายอย่างแท้จริงเหยนเหล่าหรือตะแก่เหยเนี่ยมองไปที่จั่วฟานแล้วบอกว่าทุกคนล้วนมีมารในใจแล้วมารในใจก็เป็นสิ่งที่ควบคุมจิตใจเราแต่ว่าเขาผู้นี้เนี่ยได้เข้าใจแก่นแท้ของชีวิตและโลกแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจึงอยู่เหนือมารในใจและไม่ถูกมารในใจเข้าครอบงำจิตใจเขาได้ถูกปลดปล่อยมาแล้วเพราะฉะนั้นตัวของตะแก่เหยนเนี่ยเลยบอกว่าเขานี่แหละคือเจ้านายอย่างแท้จริงเขาคือเจ้านายของร่างกายนี้ไม่ใช่หัวใจของมารตัวของตะแก่เหยนหรือว่าเหยนเหล่าเนี่ยบอกเลยว่าไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยว่าจะมีคนที่อายุยังน้อยที่สามารถเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับฟ้าดินได้
้แล้วบอกเลยว่าความสำเร็จในอนาคตของเขาผู้นี้นั้นยิ่งใหญ่มากและไร้ขอบเขตเย่หลิงกับขุยหลางที่ได้ยินแบบนั้นก็ทำหน้าตะลึงเลยเว้ยเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจที่ตาเท่าคนนี้พูดเลยแม้แต่น้อยเขาไม่เข้าใจเลยว่าตาเท่าเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรอยู่มันเป็นคำศัพท์ที่เขาไม่เข้าใจตาแก่เหวนก็เลยอธิบายอย่างง่ายๆว่าตัวเขาเนี่ยต้องการจะบอกทั้งสองคนคือตัวของจั่วฟานเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะเพราะงั้นอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยดูแลเขาให้ดีในอนาคตตอนนี้นะครับผ่านไปครึ่งชั่วยามแล้วแต่ก็ยังคงมีเสียงต่อสู้กันอยู่อย่างบ้าคลั่งสนามประลองตอนนี้ในห้องโถงนั้นก็เต็มไปด้วยฉากนองเลือดครับคนรับใช้เนี่ยเข็นฆ่ากันเองดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับตัวของขุยหลางจะพอใจกับวัตถุดิบในการฝึกฝนไปที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เลยสั่งให้พวกคนรับใช้เนี่ยหยุดสู้กันได้แล้วแต่ถึงกันนั้นนะครับดูเหมือนว่าคำสั่งของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นผลครับเพราะคนพวกนี้เนี่ยถูกควบคุมจิตใจไปที่เรียบร้อยตกอยู่ในความบ้าคลั่งเห็นแบบนั้นตัวของขุยหลางเนี่ยก็หายใจเข้าลึกๆและตะโกนเลยว่าหยุดเดี๋ยวนี้เป็นเสียงตะโกนคำรามอันดังสนั่นห้องโถงในถ้ำนั้นครับในวินาทีนั้นเสียงนั้นก็เข้าไปในแก้วหูของทุกคนวินาทีนั้นทุกคนก็ล้มล่วงไปเลยการฆ่าที่ทำให้สิทธิ์ของสำนักมารข้างไคเนี่ยตอนนี้ได้จบสิ้นลงแล้วตัวของขุยหลางเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบน่าจะพอแล้วแต่ดูเหมือนเหวหลิงเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครับดูเหมือนว่านางเนี่ยจะต้องการมากกว่านี้แต่ถึงกระนั้นนางก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาครับแต่ในขณะที่ขุยหลางกำลังมองไล่ดูในสนามรบที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเลือดเนี่ยเขาก็ต้องตกใจเว้ยเพราะว่าเขาดันไปสะดุดกับจั่วฟานจากการตะโกนเมื่อกี้ของเขาอ่ะมันราวกับว่าเป็นการตะโกนพร้อมกับการโจมตีทางดวงจิตโดยตรงไงซึ่งอย่างน้อยเนี่ยพวกยอดฝีมือข้างล่างเนี่ยมันก็ต้องเจ็บปวดและล่วงไปบ้างแต่ทางฝั่งจั่วฟานเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยกับยืนนิ่งๆราวกับว่าที่กุ๋ยหลางตะโกนอย่างทรงพลังเมื่อกี้อ่ะมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยเว้ยสิ่งเดียวที่เขาคิดได้คือยอดฝีมือเทียนเสียนที่รอดจากการโจมตีทางดวงจิตได้เมื่อกี้อ่ะน่าจะเป็นเพราะเขามีสมบัติวิเศษฟ้าดินที่สามารถช่วยปกป้องดวงจิตได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวของพวกเขาค่อนข้างอยากได้เลยนะและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการที่เขามีสมบัติที่วิเศษเช่นนี้เนี่ยนั่นหมายความว่ายอดฝีมือเทียนเสียนระดับ6หรือว่าจั่วฟานคนนี้เนี่ยต้องมีเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่กว่าสิทธิ์สายในแน่นอนตาแก่เย็นที่เห็นว่าพวกเขาตกใจและอึ้งมาแบบนั้นนะครับตาแก่เย็นก็เลยบอกว่าข้าบอกแล้วจั่วฟานผู้นี้เนี่ยไม่ธรรมดาทั้งสองคนที่ได้ยินแบบนั้นดูเหมือนรอบนี้เนี่ยจะเชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็พยักหน้าเห็นด้วยกับตาแก่เหวนถึงแม้ว่าเขาจะมองจั่วฟานด้วยความอิจฉาว่าจั่วฟานเนี่ยมีสมบัติฟ้าดินในการปกป้องดวงจิตแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่จริงแต่จริงเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าการป้องกันทางดวงจิตเมื่อกี้จั่วฟานไม่ได้ใช้สมบัติฟ้าดินหรืออะไรเลยเว้ยการที่จั่วฟานไม่เป็นอะไรก็เพราะว่าระดับจิตของจั่วฟานเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่ายอดฝีมือเทพสาสองธรรมดาซะอีกครับระดับของพวกเขาเนี่ยมันต่างกับจั่วฟานมากเกินไปจนทำให้การโจมตีหรือการตะโกนพวกเขาเนี่ยไม่มีผลอะไรกับจั่วฟานเลยหลังจากนั้นขุยหลางก็ได้กล่าวชื่นชมทุกคนครับที่สามารถรอดจากสนามประลองอชูล่าได้งั้นต่อจากนี้ไปพวกเจ้าก็ทำงานปกติแหละเพราะว่าวันนี้ก็จบสิ้นแล้วและคนที่เหลือเนี่ยก็รวบรวมศพคนที่ตายมาให้ข้าด้วยตอนนี้ทุกคนที่รอดพ้นจากความตายมาได้ที่สนามประลองอชูล่าได้จบลงนะครับพวกเขาก็มีความสุขมากครับมีเพียงแค่จั่วฟานเท่านั้นครับที่ทำหน้าเยาะเย้ยพวกเขาเว้ยเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับหมูที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มเลยทางฝั่งอาวุโสเหยนก็เลยบอกว่าแตกต่างสิแตกต่างอยู่หน่อยนึงแหละนะแตกต่างตรงที่ว่ายังไงซะพวกเขาก็มีโอกาสรอดไม่เหมือนกับหมูที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มในวันนึงก็ต้องตายผู้คนทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนเห็นแก่ตัวล้วนมีความสุขมีปีศาจในจิตใจหากพวกเขาต่อสู้อย่างสิ้นหวังถึงแม้ว่าพวกเขาจะต่อสู้ไม่สำเร็จได้พ่ายแพ้แต่ถึงกระนั้นสำนักมารเนี่ยก็ไม่ได้สูญเสียอะไรไปเลยเพราะฉะนั้นเป้าหมายเดียวที่พวกเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็คือการแข็งแกร่งขึ้นและได้รับการให้อภัยจากสำนักและกลับเข้าสู่การเป็นสิทธิ์สายในได้อีกครั้งนั่นคือจุดประสงค์ของคนรับใช้ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้พวกเขาล้วนมีโอกาสรอดด้วยความแข็งแกร่งและความพยายามพวกเขาเนี่ยอาจจะนำพาไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอาวุโสได้เพราะฉะนั้นตัวของเขาไม่ได้ต่อสู้อย่างสิ้นหวังตัวของเขายังมีโอกาสที่จะรอดอยู่บนโลกใบนี้ดังนั้นที่นี่จึงไม่ใช่คอกหมูที่รอให้หมูตายแล้วมาเชือดกินแต่เป็นว่าหัวใจของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยล้วนตกเป็นทาสและกลายเป็นหมูด้วยตัวของมันเองคนแข็งแกร่งเท่านั้นที่อยู่รอดและได้รับการเคารพนับถือแม้แต่จะเป็นในคอกหมูนี้ก็ตามล้วนใช้กฎเหล่านี้ด้วยกันและการที่จะออกไปจากที่นี่ได้ก็ต้องใช้ความแข็งแกร่ง
พอจั่วฟ้านได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างครับว่าโลกนี้เนี่ยฟ้าดินไม่เคยเมตตาต่อสิ่งใดโดยเฉพาะสำนักมารแห่งนี้และโดยเฉพาะห้องคนรับใช้แห่งนี้ด้วยและไอการประลองอชูล่านี้อีกสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เก็บเกี่ยววัตถุดิบในการฝึกฝนและที่สำคัญคนที่สามารถหลุดออกจากที่นี่ได้นั่นหมายความว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงมีประสบการณ์การต่อสู้ชีวิตและความตายมาอย่างนับไม่ถ้วนและแน่นอนในอนาคตถ้าออกจากที่นี่ไปได้จะต้องกลายเป็นคนที่สำคัญในสำนักและในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจั่วฟานจะเข้าใจแล้วว่าห้องคนรับใช้นี่สำคัญเพียงใดสำหรับสำนักมารโลกนี้ไม่มีคำว่าเมตตามีเพียงคำว่าชีวิตและความตายเท่านั้นห้องคนรับใช้แห่งนี้คือโลกใบเล็กๆโลกหนึ่งที่กระฉัดความน่าซื่อใจคดของคนออกไปจากตัวและดูเหมือนว่าจั่วฟานเนี่ยเหมือนจะบรรลุธรรมไปอีกขั้นหนึ่งแล้วฮะโอ้โหพูดเป็นพระเลยกูจะเรียกว่าอะไรเนี่ยเหมือนจะเข้าใจสัจธรรมแห่งโลกมากไปอีกขั้นหนึ่งถึงแม้ว่าจะเข้าใจอยู่แล้วหลังจากนั้นจั่วฟานก็จุดเพลิงหยกขึ้นครับไม่นานอยู่ๆจั่วฟานก็บรรลุครับคุณผู้ชมกลายเป็นเทียนเสือนระดับ7วินาทีนั้นก็ทำเอาตะแก่เหวนได้ถึงกับต้องตกใจกันเลยทีเดียวตัวของเขาเนี่ยแอบชื่นชมจั่วฟานอย่างมากขึ้นเข้าไปอีกครับและที่สำคัญคือมันเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากเพราะว่าโดยปกติแล้วสภาพจิตใจก็คือสภาพจิตใจการฝึกฝนร่างกายก็คือการฝึกฝนทางด้านร่างกายแน่นอนว่า2 อย่างนี้มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเว้ยต่อให้จิตใจจะแข็งแกร่งมากเพียงใดถ้าหากร่างกายไม่ได้ฝึกฝนมันก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นมันไม่มีสิ่งใดเลยที่ทั้ง2 อย่างนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อกันแต่สิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าคืออยู่ๆจั่วฟานก็เข้าใจอะไรบางอย่างหลังจากนั้นจั่วฟานก็บรรลุกลายเป็นเทียนเสือระดับ7ซึ่งมันทำให้เขาอึ้งไงมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยมากกว่าที่จิตใจจะดีขึ้นแล้วการบำเพ็ญจะดีตามไปด้วยแต่ถึงมันจะเป็นแบบนั้นนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครทำแบบนั้นได้เลยเว้ยเพราะการทำแบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงแถมเกิดขึ้นกับชายหนุ่มด้วยตอนนี้ตะแก่เหวียนเห็นแล้วว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยมีความสามารถมากเพียงใดฮะตอนนี้จั่วฟานรู้สึกเหมือนว่าจะสนิทกับตะแก่เหวียนมากเลยนะเพราะว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยค่อนข้างถูกใจกับตะแก่เหวียนจั่วฟานบอกเลยว่าตอนแรกการที่เขาได้มาอยู่ที่นี่เขาคิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดแล้วแต่การที่เขาได้มาเจอกับตะแก่เหวียนและเข้าใจสัจธรรมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เขาดีขึ้นมากเลยฮะบอกเลยว่าเขาไม่เสียใจแล้วที่เขาได้มาอยู่ที่นี่หลังจากนั้นตัวของจั่วฟานก็ได้กล่าวชื่นชมตะแก่เหวียนครับที่สามารถรอดได้จนถึงณปัจจุบันแห่งนี้รอดได้กว่า100ปีทั้งที่กฎของสนามประลองอชูล่าอะไรนี่เนี่ยมันช่างโหดร้ายมากตะแก่เหวียนก็บอกว่าไม่หรอกหนูก็มีทางของหนูแมวก็มีทางของแมวคนอ่อนแอก็มีวิธีรอดของคนอ่อนแอตัวของตะแก่เหวียนบอกว่าในสมัยก่อนอ่ะมันไม่มีกฎเรื่องการสนามประลองอชูล่านี้นะมันไม่เคยมีมาก่อนและมันเพิ่งมีหลังจากที่ยอดฝีมือทั้งสองเนี่ยเข้ามาและคนที่ตั้งกฎเรื่องสนามประลองก็คือตัวท่านขุยหลางตัวของจั่วฟานได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่สงสัยครับว่าทำไมขุยหลางเนี่ยถึงตั้งกฎสนามประลองแห่งนี้ขึ้นมาตะแก่เหวียนก็เลยบอกว่าจั่วฟานเจ้ารู้ไหมว่าสถานที่แห่งนี้มีคนอยู่2ประเภทนะประเภทแรกคือคนที่โดนเขี่ยทิ้งและต้องกลายเป็นวัตถุดิบในการฝึกฝนประเภทที่2คือคนที่ต้องทะยานขึ้นไปและกลายเป็นสิทธิ์สายในหรือว่าจะกลายเป็นพวกอาวุโสถ้ามีความแข็งแกร่งมากพอก็จะสามารถหลุดพ้นจากที่นี่ได้แน่นอนว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำผิดต่อสำนักทำผิดกฎแต่ถึงกระนั้นถ้าเกิดในอนาคตพวกเขาประสบความสำเร็จมากพอหรือทำผลงานได้ดีมากพอเนี่ยความผิดเหล่านี้ก็จะถูกมองข้ามไปนั่นก็คือหนึ่งในกฎของสำนักเช่นกันและนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่สำคัญที่พวกเจ้าสำนักเนี่ยไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องสนามประลองอชูลานี้เท่าไหร่นะเพราะว่ายิ่งมีคนสำเร็จมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีต่อสำนักมากขึ้นเท่านั้นต่อให้มันจะป่าดิบเถื่อนอะไรมากขนาดไหนมันคือสิ่งที่ส่งผลดีต่อสำนักเขาก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องอะไรพวกนี้มากและกฎของสนามประลองอชูล่าคือมันต้องมียอดฝีมือที่แข็งแกร่งระดับนึงเว้ยถึงจะสามารถเข้าร่วมสนามประลองอชูล่าและถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการฝึกฝนได้และการที่ตะแก่เหวียนรอดมาก่อนหลายร้อยปีเนี่ยเพราะว่าตะแก่เหวียนระงับการฝึกของตัวเองไว้ครับเพราะว่าไม่ต้องการที่จะกลายเป็นวัตถุดิบในการฝึกฝนเพราะฉะนั้นตะแก่เหวียนจึงต้องเลือกในการระงับการฝึกไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยบรรลุเงื่อนไขในการร่วมสนามประลองเพราะฉะนั้นตะแก่เหวียนก็เลยบอกว่าแมวมีทางของแมวหนูก็มีทางของหนูซึ่งกฎแต่ก่อนนะคือทุกคนต้องเข้าร่วมสนามประลองหมดนะแต่หลังจากนั้นอะเยหลิงก็มาเปลี่ยนกฎให้คนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมคือยอดฝีมือเทียนเสียงขึ้นไปยอดฝีมือกระดูกเหล็กเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเข้าร่วมเพราะว่ากลัวที่จะเสียของฟรีๆทางฝั่งจั่วฟานได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจได้ทันทีครับคนเหล่านี้เนี่ยใช้ความลับในการปลอบโยนภายใต้เงื่อนไขของความป่าเถื่อนแอบใช้ความป่าเถื่อนปลุกเร้าจิตใจเพื่อให้ทุกคนเนี่ยดิบขึ้นสุดท้ายแล้วการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการต่อสู้เพื่อเอาชีวิต
ตรอดเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนจิตใจของทุกคนในสถานที่แห่งนี้ว่าต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อเอาชีวิตรอดเท่านั้นไม่อย่างนั้นก็จบเหอยู่ที่นี่และตายกลายเป็นวัตถุดิบในการฝึกฝนนั่นก็ยิ่งทำให้สำนักเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นเข้าไปอีกและดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับตัวของจั่วฟาจะเข้าใจความคิดของเซี่ยวหูเย่แล้วครับว่าทำไมเซี่ยวหูเย่เนี่ยถึงโยนตัวเองมาไว้ในสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนว่าเซี่ยวหูเย่เนี่ยต้องการจะให้จั่วฟาแสดงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ออกมาก่อนที่จะเข้าไปในสำนักชั้นในเพราะตัวของตะแก่เย่ได้ยินแบบนั้นก็ต้องตกตะลึงเลยว่าเมื่อกี้จั่วฟานพูดว่าอะไรนะจั่วฟานก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกหลังจากนั้นจั่วฟานก็ถามความเป็นมาเกี่ยวกับ2คนนี้ครับว่าทำไม2คนนี้เนี่ยถึงถูกเนรเทศมาอยู่ที่นี่ก่อนที่ตะแก่เย่จะได้ตอบนะครับตอนนั้นตาของจั่วฟานเนี่ยก็ดันไปสะดุดกับอะไรบางอย่างครับเป็นหญิงสาวที่กำลังเต้นระบำมีดอย่างงดงามเลยและนั่นก็ไม่ใช่ใครอื่นใดนั่นก็คือเย่นั่นเองหรือก็คือคนที่ลอบโจมตีจั่วฟานจั่วฟานได้ปรบมือชื่นชมเย่ครับว่าการเต้นระบำของเย่เนี่ยดีมากเป็นกระบวนท่าที่ยอดเยี่ยมเป็นวิชาดาบที่ดีเย่ที่กำลังเต้นระบำเพราะการฝึกฝนอยู่พอได้ยินแบบนั้นก็หันมามองจั่วฟานอย่างเย็นชาครับตัวของจั่วฟานก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่คิดเลยว่าตัวของนางเนี่ยก็จะโดนลงโทษจนมาอยู่ที่นี่เหมือนกันพอพูดมาแบบนั้นก็ทำให้นางโกรธมากเลยครับก็บอกว่าไม่ใช่ข้าซะหน่อยเจ้าคนเดียวต่างหากทางฝั่งจั่วฟานก็ไม่ได้สนใจอะไรครับได้แต่หัวเราะแล้วก็บอกว่าใช่เย่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ย้อเย้ยกลับมาครับว่าในตอนที่ข้ามาถึงครั้งแรกเนี่ยข้าจะเป็นสิทธิ์ชั้นในของสำนักแต่อยู่ข้าก็ถูกส่งมาห้องคนรับใช้ช่างเป็นคำโอ้อวดที่ไร้สาระจริงๆทางฝั่งจั่วฟานที่ได้ยินแบบนั้นก็แบบโอ้แม่นางรู้ได้ยังไงอ่ะเจ้าเป็นห่วงข้าละสิถึงรู้จักข้าทุกย่างก้าวเลยพอพูดคำนั้นออกไปก็ทำเอาแม่นางเหว่ยเนี่ยถึงกับหน้าแดงกันเลยทีเดียวฮะได้แต่ตะโกนกลับมาด้วยความโกรธว่าใครสนใจเรื่องของเจ้ากันเพียงแค่เรื่องของเจ้ามันอื้อฉาวไปทั่วสำนักแล้วจั่วฟานก็บอกอ๋อเหรอในตอนนี้นะครับจั่วฟานก็มั่นใจมากกว่าเดิมอีกครับว่าในตอนที่เขาเข้ามาในสำนักเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วก่อนที่เขาจะเข้ามาเรื่องการที่เซี่ยวหูเหว่ยเนี่ยเอาโอสถจิตวิญญาณระดับ9ในการพาเขาเข้ามาเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่ว่าการที่เขาโดนดักซุ่มโจมตีในตอนแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นใครบางคนที่วางแผนเอาไว้หลังจากนั้นนะครับจั่วฟานก็ได้กวนประสาทเหว่ยครับว่านอกจากที่เหว่ยเนี่ยจะคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วพี่สาวหูเหมยของเจ้าคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่าเหว่ยก็รีบตอบไปอย่างทันควันเลยครับว่าพี่สาวเขาเนี่ยไม่มีทางคิดถึงคนอย่างจั่วฟานหรอกยังไม่ทันจะพูดจบครับนางก็ตกใจชะงักไปคู่นึงเลยฮะแก้มของนางก็เปลี่ยนเป็นสีแดงกันเลยทีเดียวปรากฏว่าคำถามเมื่อคู่ของจั่วฟานเป็นกับดักให้นางติดกับครับนางก็เลยตะโกนกลับมาเลยว่าตวงข้าไม่ได้คิดถึงเจ้าซะหน่อยทางฝั่งจั่วฟานก็ได้แต่หัวเราะย้อยเย้ยนางครับลากับว่าจั่วฟานของเรานี่มีความสุขมากเหลือเกินตอนนี้ตัวของเหว่ยเนี่ยคือโกรธแค้นจั่วฟานมากเพราะตัวของจั่วฟานเนี่ยทำให้เหว่ยอับอายซะเหลือเกินตอนนี้สายตาของเหว่ยพร้อมที่จะฆ่าจั่วฟานฮะวินาทีนั้นเหว่ยก็รีบพุ่งตัวเข้ามาโจมตีจั่วฟานเลยเพื่อหวังที่จะฆ่าในวินาทีที่ตัวของดาบเล่มนั้นกำลังจะเข้ามาฟันจั่วฟานเนี่ยจั่วฟานก็เอามือของตัวเองคว้าเข้าไปที่ข้อมือของแม่นางอีกแล้ววินาทีนั้นก็ทำเอามีดที่อยู่ในมือของเหว่ยเนี่ยตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วทางฝั่งจั่วฟานพอเห็นแบบนั้นก็ต้องตกใจเลยเว้ยเพราะว่าจั่วฟานเนี่ยจับแขนเหว่ยเบาๆเท่านั้นแต่ทำไมเหว่ยถึงทำท่าทีเจ็บปวดซะขนาดนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าแผลครั้งเก่าของเหว่ยเนี่ยยังไม่หายใช่ไหมทางฝั่งเหว่ยก็ไม่ยอมที่จะตอบอะไรกลับไปครับแล้วบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของจั่วฟานแต่ในตอนนั้นครับก็มีเสียงดังขึ้นครับว่าใครกันที่มันกล้ามาลังแกน้องสาวของข้าไม่นานผู้หญิงในชุดสีแดงเนี่ยก็มาปรากฏตัวข้างหลังเหว่ยครับและเธอคนนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นใดเขาคือเหว่ยหลินนั่นเองตัวของจั่วฟานเห็นแบบนั้นก็ตกใจเลยว่าเหว่ยหลินเนี่ยคือพี่สาวของเหว่ยหรอตอนนี้ดูเหมือนว่าเหว่ยหลินเนี่ยจะไม่ได้สนใจตัวของจั่วฟานแล้วครับได้แต่โกรธจั่วฟานที่จั่วฟานเนี่ยกล้ามาทำร้ายน้องสาวของเขาตอนนี้เขาไม่สนใจแล้วว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยจะมีเบื้องหลังเป็นใครแต่การที่กล้ามาลังแกน้องสาวเขาเนี่ยตัวของเขาจะฆ่าจั่วฟานเลยทางฝั่งจั่วฟานนะครับได้ยิ้มอย่างชั่วร้ายฮะแล้วก็บอกว่าตัวของเจ้าไม่ใช่คนแรกที่กล้าพูดหยาบคายกับข้าแต่แน่นอนว่าเจ้าก็ไม่ใช่คนสุดท้ายพอพูดคำนั้นออกมาเยลินก็ปล่อยเจตนาฆ่าอย่างชัดเจนเลยครับเห็นได้ชัดเลยว่าพร้อมที่จะเข้าปะทะกับจั่วฟานแต่ถึงกระนั้นตัวของนางเนี่ยก็ต้องตกใจเว้ยเพราะว่าทางฝั่งจั่วฟานเนี่ยก็ไม่ได้อ่อนข้อให้แก่นางเช่นกันครับตัวของจั่วฟานเป็นแค่เทือนเสือระดับ7แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ยอมล่าถอยนางเลยแม้แต่น้อยและตอนนี้ก็คงมีเหตุผลเดียวเท่านั้นที่ตัวของจั่วฟานเนี่ยไม่กลัวนางก็เพราะว่าเบื้องหลังของจั่วฟานนั้นคงเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากคงเป็นคนที่ยิ่งใหญ่จนสามารถปกป้องจั่วฟานได้พอคิดได้แบบนั้นนะครับจากตอนแรกนางที่ปล่อยเจตนาฆ่ามาอย่างชัดเจนและมีออร่าพร้อมที่จะต่อสู้เนี่ยออร่าของนางก็ค่อยๆหดลงเรื่อยๆครับวินาทีนั้นตาแก่เหวี่ยงก็เข้ามาห้ามทั้งสองคนเอาไว้ครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นการเข้าใจผิดตัวของพวกเขาหรือว่าจั่วฟา
เนี่ยไม่ได้รังแกน้องสาวของท่านเพียงแค่ปรบมือชื่นชมเท่านั้นและตาแก่เหวนเนี่ยก็หันมาไปมองเหวเออครับพร้อมกับสายตาที่ขอร้องอ้อนวอนเหวหลินที่เห็นแบบนั้นนะครับก็ถามน้องสาวของตัวเองว่าจริงไหมเหวเออก็บอกว่าจริงพวกเขาไม่ได้ทำร้ายข้าแต่เป็นข้าเองต่างหากที่เริ่มทำร้ายพวกเขาก่อนหลังจากที่ได้ฟังคำพูดของเหวเออนะครับเหวหลินก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ตัวของเหวเออเนี่ยจะโจมตีก่อนถ้าเกิดว่าตัวของเหวเออเนี่ยไม่โดนยั่วยุเหวหลิงบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่เขาจะคอยสังเกตดูไอ้เจ้าเด็กโสโครกนี่หรือก็คือจั่วฟานอยู่ตลอดเวลาแล้วเหวหลิงก็พาเหวเออจากไปครับพร้อมกับทิ้งท้ายเตือนสติน้องสาวตัวเองว่าในสำนักนี้ไม่มีคนดีใดๆทั้งสิ้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้มาหาข้าหรือไปหาหูเหมยเออก็ได้ตัวของนางก็รับทราบคำสั่งของพี่สาวไปอย่างดีครับต่อหน้าเหวหลิงเนี่ยเหวเออปฏิบัติตัวเชื่อฟังเหวหลิงมากครับหลังจากที่ตัวของเหวเออเดินห่างจากจั่วฟานไปไม่กี่ก้าวนะครับก็หันหน้ามามองจั่วฟานพร้อมกับแลบลิ้นปิ้นตาให้จั่วฟานครับหลังจากที่สองพี่น้องคนนั้นหายไปนะครับจั่วฟานก็บอกว่าที่สาเหตุที่ตัวของเยหลิงทำอ่ะที่หาวัตถุดิบในการฝึกฝนน่ะก็เพื่อที่จะให้เหวเออใช่ไหมทางฝั่งอาวุโสเหยนก็บอกว่าใช่วัตถุดิบในการฝึกฝนหรือว่าคนที่ตายเนี่ยตัวของนางเอาไปให้เพื่อน้องสาวนั่นเองเอาไปให้เพื่อน้องสาวในแข็งแกร่งขึ้นเอาไปให้เพื่อน้องสาวเป็นคนฝึกและสาเหตุที่ตัวของเหยหลิงมาอยู่สถานที่แห่งนี้ก็เพราะว่าตัวของนางเนี่ยทำเพื่อน้องสาวด้วยคุณสมบัติของนางสาวนางอ่ะน้องสาวของนางไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นและแน่นอนว่าน้องสาวของนางเนี่ยต้องมาอยู่ที่ห้องคนรับใช้และพอตัวของนางรู้ว่าน้องสาวของนางจะได้มาอยู่ห้องคนรับใช้อ่ะนางก็เลยเข้าไปในห้องโอสถและขโมยโอสถระดับ7เพื่อให้กับน้องสาวนางและนางเนี่ยก็โดนจับได้และสุดท้ายแล้วตัวของเยหลินเนี่ยก็ต้องมาอยู่ที่นี่ตัวของนางทำเพื่อน้องสาวจึงได้มาอยู่ที่นี่นั่นเองเพื่อที่จะผลักดันให้เยเอ๋อเนี่ยกลายเป็นสิทธิ์ชั้นในสิทธิ์ชั้นยอดประมาณนั้นทางฝั่งจัวฟานที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้กล่าวชื่นชมนางครับว่านางนี่รักน้องสาวมากทำทุกอย่างได้เพื่อน้องสาวจริงๆตัวของจัวฟานรู้สึกชื่นชมมากแต่ถึงกระนั้นการกระทำของนางเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเจตนาดีแต่การกระทำมันส่งผลออกมาแย่แต่เท่าเหวียนได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่แปลกใจครับว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยหมายความว่ายังไงเจตนาดีการกระทำแย่จั่วฟานเลยบอกว่าเขาได้ยินมาว่าวรยุทธ์ที่เหวเออฝึกอ่ะเป็นวรยุทธ์ที่มีชื่อว่าการดื่มมารหรือการกินมารสั้นๆเลยคือการกินดวงวิญญาณของผู้โกรธแค้นเข้าไปครับก็คือการกินวิญญาณที่ชั่วร้ายอ่ะการกินวิญญาณของไอ้วัตถุดิบในการฝึกฝนน่ะคือก่อนที่มันจะตายอ่ะมันอยู่ในจิตที่คุ้มคลั่งและต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งใช่ไหมซึ่งจิตวิญญาณพวกมันเนี่ยคือจิตวิญญาณที่ชั่วร้ายตัวของเหวเออเนี่ยคือการกินวิญญาณพวกนี้เข้าไปครับและจะทำให้ตัวของเหวเออเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นอาการบาดเจ็บของเหวเออในตอนนี้ที่จั่วฟานหักแขนไปในวันนั้นอ่ะยังไม่หายเลยถ้าเกิดตัวของเหวเออยังฝืนฝึกวรยุทธ์นี้ต่อไปอ่ะมันจะทำให้ร่างกายของเหวเออพังและสุดท้ายตัวของเหวเออนี่แหละก็จะตกอยู่ในความบ้าคลั่งเองและตัวของเหวหลินสุดท้ายแล้วก็ต้องมานั่งเสียใจที่ทำให้น้องสาวของตัวเองเป็นแบบนั้นตัวของจั่วฟานก็เลยบอกว่านี่แหละคือเจตนาดีแต่การกระทำแย่แต่ถึงกระนั้นตัวของจั่วฟานก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมแขนของนางเนี่ยถึงไม่ยอมหายสักทีตัวของตาแก่เย็นที่ได้ยินแบบนั้นอยู่ๆในตาของเขาราวกับว่าเขาคิดอะไรได้บางอย่างครับหลังจากนั้นเขาก็ได้ถามพ่อบ้านจั่วของเราว่าทำไมพ่อบ้านจั่วเนี่ยถึงไม่บอกเรื่องนี้กับพวกเขาทางฝั่งจั่วฟานก็บอกว่าไม่เพราะว่าทั้งสองคนหยาบคายกับจั่วฟานมากแล้วมันมีเหตุอันใดที่ตัวของจั่วฟานเนี่ยต้องไปช่วยเหลือพวกเขาตาแก่เย็นที่ได้ยินแบบนั้นก็ต้องงงหนักเข้าไปอีกครับถ้าอย่างนั้นแล้วจั่วฟานจะสนใจและวิเคราะห์อาการบาดเจ็บของเขาทำไมตัวของจั่วฟานก็เลยบอกว่าตอนแรกการที่เขาได้มาอยู่ที่นี่การที่เขาได้มาอยู่ที่ห้องคนรับใช้เขาคิดว่าเขาจะได้ตัดขาดจากคนในสำนักแล้วเป็นที่สถานที่ที่ถูกทิ้งล้างแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในตอนนี้เหมือนจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหมือนจะมีคนในสำนักเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยและสถานการณ์ในตอนนี้ก็จะไม่สงบสุขอีกต่อไปหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินกลับไปที่ห้องของคนรับใช้ครับคุณผู้ชมระหว่างทางเนี่ยทั้งสองคนก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิธีการของฟ้าดินฮะลากว่าเป็นผู้บรรลุธรรมคุยกันประมาณนั้นพวกเขารู้สึกเกลียดการที่เขาเนี่ยได้มาเจอกันช้าไปเว้ยถ้าเขาได้เจอกันเร็วกว่านี้เนี่ยคงจะมีความสุขมากกว่านี้คือมันมีความสุขมากนะได้คุยเรื่องที่ตัวเองชอบอ่ะจั่วฟานได้คุยกับตาแก่เหวียนครับทำให้จั่วฟานเนี่ยเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นกว่าเดิมอีกทางฝั่งตาแก่เหวียนก็เช่นกันครับได้รับอะไรจากจั่วฟานมาหลายๆเช่นกันก็ทำให้สภาพจิตใจทั้งสองคนนี้เนี่ยได้ยกระดับขึ้นอีกเช้าวันต่อมาครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าการบำเพ็ญของจั่วฟานเนี่ยจะเสร็จสิ้นตาแก่เหวียนก็โผล่มาอีกแล้วครับว่าจั่วฟานจั่วฟานเร็วๆเข้าเร็วๆจั่วฟานที่เห็นตาแก่เหวียนลุกลี้ลุกลนแบบนั้นก็ได้แต่แปลกใจครับว่าตาแก่เหวียนเป็นอะไรอีกสนามประลองอาชุล่าเพิ่งเปิดไปเมื่อวานนี่จะเปิดอีกแล้วเหรอ
มันขาดแคลนขนาดนั้นเลยเหรอทางฝั่งตะแก่ยังก็บอกว่าไม่ใช่สนามประลองอชุล่ามันจะเปิดได้ง่ายๆแบบนั้นได้ยังไงแล้วเพียงแค่ว่าวันนี้เนี่ยถึงเวลาที่พวกเราจะต้องเริ่มงานแล้วสั้นๆก็คือถึงเวลาที่พวกเราเนี่ยจะต้องออกไปทำความสะอาดแล้วนั่นเองหลังจากนั้นนะครับทุกคนในห้องรับใช้เนี่ยก็มารวมตัวกันครับคุณผู้ชมทางฝั่งเยหลิงเนี่ยก็ได้มอบหมายเรียงคนเลยว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องทำงานที่ไหนส่วนทางฝั่งของจั่วฟ้าเนี่ยได้รับมอบหมายคือให้ไปทำความสะอาดที่ห้องของเจ้าสำนักหรือว่าก็คือห้องของเซียหูเหย่นั่นเองครับพอพูดคำนั้นออกมานะครับเหล่าสาวกคนรับใช้เนี่ยก็หัวเราะกันลั่นเลยครับเต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดีที่จั่วฟ้าเนี่ยจะต้องไปทำความสะอาดที่ห้องของเจ้าสำนักทางฝั่งจั่วฟ้าได้แต่สับสนและงงงวยครับว่าคนผู้นี้จะหัวเราะอะไรกันทำไมถึงมีความสุขมากขนาดนั้นแต่ถึงกระนั้นสำหรับจั่วฟ้ามันก็ดีมากนะเพราะว่านี่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีเลยที่จั่วฟ้าจะได้ไปเยี่ยมชมห้องของเซียหูเหย่ตัวของจั่วฟ้าเนี่ยอาจจะได้อะไรดีๆติดไม้ติดมือกลับมาก็เป็นได้หลังจากนั้นตะแก่เย็นก็พาจั่วฟ้ามาที่ห้องของท่านเจ้าสำนักครับมาถึงเนี่ยก็เป็นห้องที่ดูตะกรานตามากครับเป็นห้องที่ตกแต่งด้วยสิ่งที่เรียกว่าคามวิจิตรและงดงามเว้ยตัวของตะแก่เย็นบอกว่านี่แหละคือห้องของท่านเจ้าสำนักมีประมาณ273ห้องให้ทำความสะอาดให้หมดและละเอียดยิบให้สะอาดมากๆเพราะท่านเจ้าสำนักเนี่ยมีนิสัยประหลาดคือเป็นคนที่ติดความสะอาดและเป็นคนที่ติดความระเบียบเรียบร้อยพอจั่วฟ้าได้ยินนี่ถึงกับต้องอึ้งเลยนะไม่คิดว่าตัวของเซียหูเหย่เนี่ยมันจะนอนอยู่ได้กันทั้งหมด200กว่าห้องนี่มันคนบ้าอะไรวะเนี่ยตัวของกระเท่าเหย่เนี่ยค่อนข้างเป็นกังวลกับจั่วฟ้ามากครับเพราะว่าจั่วฟ้าเพิ่งเข้ามาใหม่พอมาถึงก็ได้มาทำความสะอาดที่ห้องของท่านเจ้าสำนักเนี่ยตัวของตะแก่เหย่รู้สึกเป็นกังวลมากแต่ทางฝั่งจั่วฟ้าไม่รู้สึกเป็นกังวลเลยแม้แต่น้อยครับเพราะว่าตัวของจั่วฟ้าเนี่ยโดนเจ้าสำนักเซียหูเหย่ในการเชิญเข้ามาด้วยตัวของตัวเองการที่จั่วฟ้าทำผิดพลาดเล็กน้อยอย่างการทำความสะอาดไม่สะอาดหรือว่าการทำของตกแตกอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่สำหรับจั่วฟ้าเลยจั่วฟ้าไม่ได้มีความกังวลเลยแม้แต่น้อยไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าตัวของเซียหูเหย่โกรธเรื่องแค่นี้สำหรับจั่วฟ้าน่ะการจ่ายโอสถจิตวิญญาณระดับ9อ่ะมันจะดูไร้ค่าทันทีจั่วฟ้ารู้ว่าเขาเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างและทำอะไรไม่ได้ตัวของเขารู้ดีหลังจากนั้นจั่วฟ้าก็ได้รับไม้กวาดจากตาเท่าครับพร้อมที่จะทำความสะอาดห้องของเซียหูเหย่ก่อนจะจากไปตาเท่าเหย่ก็ย้ำกับจั่วฟ้าอีกทีครับว่าท่านเจ้าสำนักเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์แปลกๆเป็นคนที่มีนิสัยแปลกมากและเขาก็มักจะจริงจังกับเรื่องความสะอาดเพราะฉะนั้นเจ้าต้องทำความสะอาดให้ดีนะไม่งั้นเจ้าสำนักจะหัวเสียหลังจากที่ได้ยินตะแก่เหวียนย้ำแบบนั้นเข้ามานะครับตอนนี้ตัวของจั่วฟ้าเข้าใจแล้วเว้ยว่าทำไมแต่ละคนเนี่ยถึงดูมีความสุขจังเลยหลังจากที่จั่วฟ้าได้รับมอบหมายให้มาจัดการทำความสะอาดที่ห้องของเซียหูเหย่เพราะว่าดูจากลักษณะแล้วน่าจะต้องการให้เซียหูเหย่เนี่ยกำจัดจั่วฟ้านั่นเองฮะจนจั่วฟ้าเนี่ยถึงกับต้องเสียชีวิตไปเพราะเรื่องทำความสะอาดไม่เรียบร้อยทางฝั่งจั่วฟ้าได้ประสานหมัดและกล่าวขอบคุณพร้อมกับถือไม้กวาดไปทำความสะอาดห้องเจ้าสำนักเขาได้เดินไปอย่างชิลมากราวกับว่าเขามาที่นี่ไม่ได้ต้องการมาเพื่อทำความสะอาดแต่มาที่นี่เพื่อต้องการขโมยของทางฝั่งอาวุโสเหย่ที่เห็นจั่วฟ้าทำท่าชิลเหลือเกินก็ถึงกับต้องสายหัวเลยครับว่าเด็กคนนี้นี่มันบ้าจริงๆไม่กลัวอะไรเลยหรือยังไงหลังจากที่จั่วฟ้ามาถึงห้องนอนของเซียหูเหย่นะครับปรากฏว่าในห้องเนี่ยสว่างสวยมากและตรงกลางห้องเนี่ยก็มีบัลลังก์หยกอยู่บัลลังก์นึงเป็นบัลลังก์ที่สามารถนอนได้เลยทางฝั่งรอบๆห้องเนี่ยก็ถูกจัดเรียงไปด้วยเชิงเทียนของพิเศษแล้วก็มีหยกแกะสลักรูปมังกรและลกฟีนิกซ์กระจัดกระจายอยู่ทั่วเลยบอกเลยว่าเป็นห้องที่สง่างามมากเพียงแค่เห็นมันเท่านั้นก็ทำเอานึกถึงกลิ่นอายโบราณเข้ามาในตัวเลยเว้ยเพียงแค่มองของรอบห้องของเซียหูเหย่นะครับตัวของจั่วฟานสามารถตัดสินได้เลยว่าตัวของเซียหูเหย่เนี่ยเป็นพวกเก็บกดฮะเรียกแบบนั้นก็เกินไปหน่อยเรียกว่าตัวของเซียหูเหย่เนี่ยเป็นคนที่แน่วแน่ในอารมณ์ครับความโกรธเนี่ยตัวของเขาจะเก็บไว้อยู่ในใจไม่แสดงสีหน้าออกมาไม่แสดงออกมาเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าเขาสามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้ในตอนนั้นนะครับก็มีเสียงไอดังขึ้นแฮมอะแฮมอะแฮมพอจั่วฟานหันไปมองก็ไม่ใช่ใครอื่นใดเลยครับเขาคนนั้นก็คือเซียหูเหย่พอหลังจากที่จั่วฟานได้เห็นเซียหูเหย่ครั้งแรกนะครับบอกเลยว่าก็ทำเอาจั่วฟานที่ถึงกับต้องตะลึงเลยเว้ยเพราะนี่คือครั้งแรกที่ตัวของจั่วฟานได้เห็นเซียหูเหย่ในครั้งนั้นที่ตอนที่เซียหูเหย่ให้โอสถจิตวิญญาณระดับ9กับจั่วฟานอ่ะตอนนั้นตัวของเซียหูเหย่มาเพียงวิญญาณไงไม่ได้มาพร้อมร่างกายพอตัวของจั่วฟานได้พบกับเซียหูเหย่และรู้ว่านั่นคือเซียหูเหย่จริงๆนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถามเซียหูเหย่เลยว่าทำไมเซียหูเหย่ถึงเอาเขาไปอยู่ในห้องคนรับใช้ล่ะทางฝั่งเซ
เตี้ยวูเย่ของเราก็หัวล้อครับได้แต่ถามว่าเจ้าคิดจริงๆหรอว่าข้ายอมจ่ายโอสถจิตวิญญาณระดับ9เพื่อแลกกับการที่ให้เจ้ามาทำความสะอาดนะฮะหลังจากนั้นเซี่ยวูเย่ก็ได้อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับจั่วฟานได้ฟังครับว่าจั่วฟานอันที่จริงตัวของเขาเนี่ยเชิญจั่วฟานเข้ามาในสำนักเพื่อที่จะให้จั่วฟานเนี่ยเข้าร่วมสำนักและเอาจั่วฟานเนี่ยเข้าร่วมงานประชันมังกรคู่แต่อย่างไรก็ตามในตอนที่จั่วฟานก้าวเข้ามาในสำนักอ่ะมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับความสามารถของจั่วฟานว่าจั่วฟานเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมเพราะฉะนั้นตัวของพวกเขาก็เลยตั้งใจที่จะตรวจสอบจั่วฟานก่อนว่ามีความสามารถจริงไหมเซี่ยวูเย่บอกว่าคือจริงๆแล้วในตอนนี้เนี่ยตัวของระดับลูกศิษย์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ระดับระดับแรกเลยคือศิษย์สายตรงระดับที่2คือศิษย์สายในระดับที่3คือศิษย์สายนอกแล้วก็ระดับที่4เนี่ยคือคนรับใช้ตัวของจั่วฟานเนี่ยต้องก้าวขึ้นมาทีระดับทีระดับเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นได้เห็นว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยมีความสามารถอย่างแท้จริงที่จะเข้าร่วมงานเทศกาลมังกรคู่หรือการประชันมังกรคู่หรือการประชันสวงหลงเซี่ยวูเย่บอกว่าตัวของอูเย่เนี่ยค่อนข้างชื่นชมในตัวของจั่วฟานมากชื่นชมมากจนมากที่สุดฮะแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครเชื่อจึงต้องทำแบบนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์หลังจากที่ได้คุยกันตรงนี้เข้าใจนะครับเซี่ยอู่เย่ก็บอกให้ตัวของจั่วฟานเนี่ยเริ่มทำความสะอาดได้เราน่าจะคุยกันได้เข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เซี่ยอู่เย่ค่อนข้างรู้สึกตื่นเต้นมากนะเพราะว่าวีรบุรุษที่สง่างามคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเทียนอี๋เนี่ยกำลังมาทำเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่างการทำความสะอาดตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างสนใจมากว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยจะเป็นยังไงต่อทางฝั่งจั่วฟานรู้สึกหงุดหงิดอยู่นิดหน่อยครับแต่สุดท้ายแล้วตัวของจั่วฟานก็ท่องทำจั่วฟานได้ใช้ความเร็วของตัวเองอย่างสุดขั้วเนี่ยในการทำความสะอาดบอกเลยว่าเพียงแค่พริบตาเดียวก็ทำเอาจั่วฟานถูห้องไปกว่า10รอบแล้วไม่สิ100รอบเลยมากกว่าด้วยความเร็วของจั่วฟานที่ถูห้องไปทั่วนะครับมันก็เลยทำให้เกิดพายุทอร์นาโดขนาดย่อมๆขึ้นมาเว้ยแล้วฝุ่นเนี่ยมันก็ปิวไปทั่วห้องเลยพอเห็นแบบนั้นนะครับตัวของเซี่ยวูเย่เนี่ยก็เลยบอกให้ตัวของจั่วฟานหยุดทางฝั่งจั่วฟานก็หยุดแบบทำเนียนๆครับแบบฮะมีอะไรเหรอท่านเจ้าสำนักเกิดอะไรขึ้นเซียวูเย่จ้องมองจั่วฟานด้วยความโกรธแค้นฮะตัวของเขานี่ก็คือเส้นเลือดขึ้นหัวละเขาก็ได้แต่กัดฟันถามจั่วฟานว่านี่เจ้ากำลังทำความสะอาดหรือเจ้ากำลังทำสงครามอยู่บอกข้าทีทางฝั่งจั่วฟานก็ได้แต่สงสัยครับว่าเอ้ามันไม่ดีเหรอก็นี่ไงก็สะอาดแล้วทางฝั่งเซียวูเย่ก็บอกใช่สะอาดบอกเลยว่าถ้าตัวของเซียวูเย่เนี่ยไม่ได้ยอมจ่ายขนาดนั้นเพื่อเอาจั่วฟานเข้ามาในเรื่องที่สำคัญเนี่ยเซียวูเย่ก็คงจะฆ่าจั่วฟานไปตั้งนานแล้วมันน่าหมันไส้มากเป็นไปตามที่ตะแก่เหวนบอกไว้ครับว่าเซียวูเย่เนี่ยเป็นคนที่รักความสะอาดแบบสุดๆนั่นแหละครับในตอนนี้เซียวูเย่เนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะให้จั่วฟานทำความสะอาดในห้องนี้อีกต่อไปแล้วครับเขาได้ไล่จั่วฟานออกไปเลยจั่วฟานก็ทำตามที่เขาบอกอย่างรวดเร็วครับก็เอาไม้กวาดเนี่ยเข้าไปที่ไหล่ไงในตอนนั้นก็หันออกไปจากห้องไม่กว่าเนี่ยก็ไปชนแจกันล่วงแตกพอเห็นแบบนั้นเซียวูเย่ได้ถึงกับกุมขมับกันเลยทีเดียวฮะทางฝั่งจั่วฟานก็เลยบอกท่านเจ้าสำนักไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะเก็บกวาดให้อย่างรวดเร็วพูดจบนะครับตัวของจั่วฟานก็ก้มลงพร้อมที่จะเก็บกวาดแจกันนั้นไม่นานไม่กว่าที่จั่วฟานเหน็บไหล่อยู่เนี่ยก็ไปชนรูปปั้นหยดจนล่วงแตกเลยฮะเซียวูเย่เห็นก็คือโกรธจัดเลยแบบของกูทางฝั่งจั่วฟานก็บอกไม่เป็นไรท่านเจ้าสำนักเดี๋ยวข้าจะทำความสะอาดให้จนในที่สุดครับตอนนี้เซี่ยวอูเย่ไม่สามารถทนการกระทำของจั่วฟานได้อีกต่อไปครับไล่จั่วฟานออกไปเลยเพราะตอนนี้ทุกอย่างแม่งยุ่งเหยิงหมดละเจ้าไม่เหมาะที่จะทำความสะอาดเลยเหมาะไปอยู่ในสนามรบอย่างเดียวเถอะไปหาวิธีที่จะออกจากห้องคนรับใช้ได้แล้วขึ้นมาทางฝั่งจั่วฟานก็รับทราบท่านเจ้าสำนักแล้วก็วิ่งออกจากห้องไปอย่างมีความสุขเหลือเพียงเซี่ยวอูเย่เท่านั้นที่นั่งอยู่บนบัลลังก์หยกแบบข่มใจไว้ข่มใจไว้มันยังมีประโยชน์ตอนนี้เซียอูเย่โกรธจัดครับหลังจากที่จั่วฟานหายตัวไปก็เรียกคนเข้ามาหาตัวเองอย่างไวเลยไม่นานก็มีคนแก่อายุประมาณ60ปีเนี่ยวิ่งเข้ามาครับตัวของเขานี่ก็คือสั่นและหวาดกลัวท่านเจ้าสำนักมากเขาไม่เข้าใจว่าทำไมท่านเจ้าสำนักถึงโกรธเห็นแบบนั้นเซียวูเย่ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่ครับว่าไอ้คนนี้มันไม่มีตาหรือยังไงไม่เห็นหรือไงว่าพื้นมันเต็มไปด้วยอะไรของตกแตกหมดเลยคนคนนั้นที่เข้ามาก็ต้องถึงกับเหงื่อตกพักเลยครับเพราะเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาได้แต่บอกท่านเจ้าสำนักว่าท่านเจ้าสำนักข้าจะรีบตรวจสอบให้ทันทีว่าใครเป็นคนทำตัวของเซียวูเย่ก็เลยบอกว่าไม่จำเป็นเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนทำทางฝั่งเซียวูเย่บอกว่าคนที่ทำเนี่ยคือคนจากห้องคนรับใช้พอได้ยินมาแบบนั้นนะครับคนนั้นก็บอกว่าไม่ต้องกังวลท่านเจ้าสำนักข้าจะไปเด็ดหัวมันมาให้หลังจากนั้นเขาก็รีบไปที่ห้องคนรับใช้เลยครับเพื่อจะไปเด็ดหัวเจ้านั่นมาแต่ในตอนนั้นเซียวูเย่ก็บอกว่าไม่ต้องตัวของเขาไม่ได้สั่งให้เจ้าไปไม่จำเป็นที่ตัวของเขาเนี่ยต้องไปหาว่าใครเป็นคนทำเพราะว่าเซียวูเย่รู้แล้วรู้ทุกอย่างว่าใครเป็นคนทำคนคนนั้นคือจั่วฟานวินาทีนั้นที่ได้ยินคำนั้นนะครับคน
นนั้นก็รีบปรบมือเรียกคนอื่นมาเลยครับเพื่อให้ไปจับตัวจั่วฟานแต่ในตอนนั้นเองวินาทีเดียวเท่านั้นตัวของเซี่ยวูเย่ก็ตบปากเขาเลือดกบปากเลยฮะหลังจากนั้นนะครับเซี่ยวูเย่ก็ได้สั่งเขาว่าให้หาตัวคนที่สั่งจั่วฟานมาที่นี่แล้วฆ่ามันซะพอชายชราอายุ60คนนั้นได้ยินคำสั่งของเซี่ยวูเย่นะครับเขาก็ต้องตกตะลึงเลยเว้ยเขาได้แต่งงงวยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทำไมในรอบนี้เนี่ยคนที่รับผิดชอบถึงเป็นคนเบื้องหลังไม่ใช่คนเบื้องหน้าเรื่องนี้ไม่เคยมีเกิดขึ้นมาก่อนแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะสงสัยอะไรในเจ้าสำนักครับจึงทำตามที่เจ้าสำนักบอกตอนนี้นะครับทางฝั่งห้องคนรับใช้เนี่ยทุกคนได้ทำงานของตัวเองเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับและรวมตัวกันอยู่ที่ที่เดียวมีเพียงแค่จั่วฟานเท่านั้นที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ตอนนี้ตัวของตะแกเหวียนเนี่ยค่อนข้างเป็นกังวลมากเขากลัวว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยไม่น่าจะกลับมาได้แล้วตัวของจั่วฟานอาจจะโดนท่านเจ้าสำนักฆ่าตายแล้วทางฝั่งขุยหลางนะครับพอเห็นแบบนั้นตัวของเขาก็ยิ้มอย่างดีใจเลยครับเห็นได้ชัดเลยว่าเด็กคนนี้มันไม่โชคดีมากนักสุดท้ายแล้วมันคงตายทางฝั่งเยหลิงก็ดีใจเช่นกันครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่ได้ไปทำความสะอาดของห้องท่านเจ้าสำนักเนี่ยก็ตายกันหมดยิ่งเป็นเด็กใหม่อย่างจั่วฟานแล้วคงไม่มีทางรอดได้เป็นแน่แต่ในตอนนั้นเองครับอยู่ๆก็มีเสียงตะโกนจากบนฟากฟ้าว่าใครเป็นคนสั่งให้จั่วฟานไปทำความสะอาดที่ห้องของท่านเจ้าสำนักก้าวออกมาพอเย่หลางมองขึ้นไปบนฟ้านะครับก็รู้ได้ทันทีว่าเขาผู้นี้เป็นใครเขาผู้นี้มีตำแหน่งเดียวกับพวก4ปีศาจครับหรือว่าสิทธิ์ชั้นในตัวของเขาเนี่ยมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับห้องของท่านเจ้าสำนักเขามีชื่อว่าสุนนั่นเองฮะเย่หลิงเห็นแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีครับว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยน่าจะโดนท่านเจ้าสำนักฆ่าตายแล้วและการที่เขามาที่นี่เนี่ยก็เพื่อที่จะต้องการดุพวกเราเป็นแน่และให้เราเนี่ยหาวิธีจัดการกับศพของเขาหลังจากนั้นไม่นานครับตาสุนแกก็ลงมาจากฟากฟ้าครับตะแกเหวียนเนี่ยก็รีบเข้ามาขอโทษขอโพยเลยครับว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นผู้ดูแลห้องคนรับใช้นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยได้โปรดอภัยให้กับเขาด้วยทางฝั่งตะแกสุนของเราหาสนใจไม่ก็เรียกตะแกเหวียนเนี่ยไปให้พ้นทางครับคิดว่าตัวของเขาไม่รู้หรอว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังสถานที่แห่งนี้ตัวของตะแกเหวียนน่ะเป็นแค่ตัวแทนของทั้งสองคนนั้นตัวของเขารู้ดีพอพูดมาแบบนั้นก็ทำให้ตะแกเหวียนเนี่ยไม่มีทางเลือกจึงต้องหลบทางให้ครับหลังจากที่ตะแกสุนมานะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ไปโค้งคำนับตะแกสุนแล้วก็ถามว่ามีเรื่องอะไรกับพวกเขามีคำสั่งให้ทำอะไรตัวของเขาก็เลยบอกว่าสั่งเหรอตัวของเขาอ่ะไม่กล้าสั่งของสองคนนี้หรอกเพราะว่าเขาไม่มีอำนาจมากพอในการสั่งถ้าสั่งอ่ะเกรงว่าตัวของเขาอ่ะน่าจะตายเองมากกว่าตัวของเขาอยากจะถามว่าพวกเจ้าเนี่ยส่งคนแบบไหนกันมาทำความสะอาดห้องของท่านเจ้าสำนักมันไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาแต่เรียกว่าราชาแห่งการทำลายล้างเลยมากกว่าเมื่อตอนที่ข้าเข้าไปในห้องเนี่ยพบว่าทั้งห้องเนี่ยตกอยู่ในความกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบแถมข้าวของแตกหักไปทั่วจากคำอธิบายของตะแกสุดเมื่อคู่นี้นะครับดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้ตัวแล้วครับว่าเขาเนี่ยได้กระทำการผิดพลาดครั้งใหญ่การที่ส่งจั่วฟานไปมาทำให้เจ้าสำนักในตอนนี้คือโกรธมากท้าฟังเย่หลิงก็ได้พูดกับเขาว่าให้พวกเขาเนี่ยไปกำจัดศพเลยไหมตะแกสุนคนนั้นก็เลยบอกว่าศพไหนพอพูดมาแบบนั้นทั้งสองคนก็ตกใจเลยว่าหมายความว่ายังไงก็ศพคนที่ไปทำความสะอาดไม่ใช่หรอทางฝั่งตะแกสุนก็เลยบอกว่าไม่เด็กคนนั้นหนีไปแล้วและเขาก็ไม่ได้อยู่กับท่านเจ้าสำนักพอพูดมาแบบนั้นทั้งสองคนก็ต้องตกตะลึงเลยเว้ยเพราะว่ามันเป็นไปแทบไม่ได้เลยที่ตัวของจั่วฟานเนี่ยจะสามารถหนีรอดจากเจ้าสำนักเซี่ยอู่เย่ได้แต่ถึงกระนั้นตอนนี้ด้วยการที่จั่วฟานหนีไปแล้วมันทำเอาความหายนะเนี่ยตกมาอยู่ที่เขาเองพอเป็นแบบนั้นนะครับกุยหลางเลยบอกว่าไม่ต้องห่วงตัวของเขาเนี่ยจะรีบพาคนไปตามหาเขาทันทีเขาขอสาบานเลยว่าจะไม่สร้างปัญหาและรีบหาตัวจั่วฟานให้เจอทางฝั่งตะแกสุนก็เลยบอกว่าไม่จำเป็นเพราะว่าทางฝั่งเจ้าสำนักไม่ได้เอาผิดเขาพอพูดมาแบบนั้นนะครับเย่หลิงก็คุยหลางนี่ถึงกับต้องตกตะลึงเลยเว้ยไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แบบนั้นท่านเจ้าสำนักไม่เอาผิดเนี่ยนะบอกเลยว่าสิ่งที่เขาได้ยินตอนนี้แทบไม่อยากเชื่อเลยเว้ยเขาไม่อยากเชื่อเลยว่านี่ช่างใช่เจ้าสำนักมารที่เขารู้จักหรือเปล่าเห็นแบบนั้นนะครับตะแกสุนก็คิดเช่นเดียวกับพวกเขาเช่นกันครับว่าอย่าว่าแต่พวกเจ้าเลยข้าก็ไม่เชื่อเหมือนกันข้าอยู่กับท่านเจ้าสำนักมาหลายปีแล้วแต่หลังจากที่ข้าได้เห็นการตัดสินใจของท่านเจ้าสำนักในวันนี้ก็ทำเอาข้าทึ่งมากคนที่ชื่อว่าจั่วฟานท่านเจ้าสำนักไม่คิดที่จะเอาผิดด้วยมันเป็นสิ่งที่ข้าไม่อยากจะเชื่อสายตาของข้ามากไม่อยากจะเชื่อแม้กระทั่งหูของข้าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่ข้ามาในวันนี้ใครกันที่ส่งจั่วฟานไปออกมาหาข้าคำพูดนี้ของตะแกสุนนะครับได้กระจายไปทั่วเลยครับจนทุกคนเนี่ยถึงกับต้องอึ้งกันเลยทีเดียวครับทางฝั่งเย่หลิงกับขุยหลางตอนนี้มองหน้ากันเหงื่อไหลพักในตอนนั้นเองครับขุยหลางเนี่ยได้ตัดสินใจโยนความผิดให้คนอื่นครับ
หุยหลังได้โยนความผิดให้กับคนที่ชื่อว่าจางฟูกุ๋ยในวินาทีนั้นเองครับไอ้จางฟูกุ๋ยเนี่ยก็โดนฆ่าตายทันทีเขาก็ได้กลายเป็นแพะรับบาปให้กับทั้งสองคนครับหลังจากที่แพะรับบาปได้ตายไปนะครับหุยหลังเนี่ยก็ประสานหมัดแล้วก็บอกว่าผู้กระทำความผิดได้ถูกฆ่าตายแล้วทางฝั่งตะแก่สุนก็รู้ดีครับว่าเขาคนนั้นอ่ะไม่ใช่คนผิดเป็นแพะแน่นอนว่าเขาที่อยู่มาหลายสิบปีแล้วเขาจะไม่รู้กับไอ้แค่เรื่องกลอุบายแค่นี้ได้ยังไงก่อนที่เขาจะจากไปนะครับเขาก็ได้เตือนว่าอย่าไปยุ่งกับเขาให้มันมากนักทำอะไรก็แต่พองามพอควรไม่เช่นนั้นอย่าหาว่าข้าไม่เตือนตัวของข้าเนี่ยติดตามท่านเจ้าสำนักมาหลายสิบปีแล้วและหายากมากที่ท่านเจ้าสำนักจะโกรธท่านเจ้าสำนักเนี่ยสามารถระงับความโกรธของตัวเองได้โดยที่ไม่ฆ่าคนที่กระทำความผิดนี่มันแสดงให้เห็นว่าคนที่ชื่อจั่วฟานเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาพอทั้งสองคนได้ยินคำเตือนของตะแก่สวนก็ถึงกับหายใจแทบไม่ออกกันเลยครับหน้าตาของเขาตอนนี้เต็มไปด้วยความเข้มขึงจั่วฟานคือใครกันแน่จั่วฟานเป็นใครแม้แต่จะเป็นเจ้าสำนักเนี่ยก็ไม่กล้าแตะต้องเขาหลังจากที่ได้เตือนพวกเขาสองคนเสร็จนะครับตาแก่สุนก็จากไปหลังจากที่ตาแก่สุนจากไปนะครับตาเท่าเหยินก็มาครับแล้วก็บอกว่าข้าเตือนเจ้าแล้วจั่วฟานไม่ใช่คนธรรมดานั่นแหละครับดูเหมือนว่าคำเตือนของตาแก่เหยินในรอบนี้จะทำให้พวกเขาสองคนนี่ถึงกับทึ่งไปเลยปรากฏว่ามันไม่ธรรมดาซะยิ่งกว่าไม่ธรรมดาซะอีกคุณผู้ชมเอาเป็นว่าจบกันไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันเนาะครบละ50ตอนจริงๆแถมมา1ตอนด้วยเอาเป็นว่าจบกันไว้แต่เพียงตรงแพะรับบาปละกันจะได้ไวๆซะหน่อยก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกกันเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมมีคนช่วยตัดต่อแล้วนะครับก็ต่อจากนี้เนี่ยคลิปน่าจะมาไวมากเลยฮะเพราะว่าผมก็จะมีหน้าที่เล่าส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็จะมีหน้าที่ตัดต่อให้นั่นเองฮะไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนแต่ถ้าอยู่ได้นานคุณก็จะได้ดูแบบรวดเร็วมากประมาณนี้ครับถามว่าหายไปไหนนานก็แจ้งมาในคอมเมนต์แล้วเนาะโอเคครับเอาสั้นๆเลยคือกลัวค่ะกูไม่มีอารมณ์ทำอะไรเลยประมาณนั้นครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็สามารถอัดเสียงได้ขอโทษที่หายไปนานนะขอโทษจริงๆขอบคุณครับ